สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่210ผมคิดว่า216นะประจำวันจันทร์ที่12ธันวาคม2564นะครับก็ไม่ได้จัดรายการมานานเดี๋ยวแนะนำแขกรับเชิญก่อน12ผมภาสกรนะครับแล้วก็เอาอย่างนี้กันเรียกมาได้ครับผมยุทธนาครับคุณยุทธนาใน twitter.com/ยุทธนาเจครับ yuthanaj ครับผมที่เคยที่มาทักทายผมในทางเพื่อนผมเองวิรุณครับวิรุณนี่หายไปนานมากนานมากจริงๆนะหายไปไม่ปีไม่ปีไม่มาเลยมั้งเออนะครับแล้วก็นี่คือแขกรับเชิญคนสำคัญของเราผมไพโรจน์ครับคุณไพโรจน์เตรียมพรพันธ์นะครับเป็น General Manager นะครับของบริษัท IDR นะครับ Inter Data Recovery จำกัดนะจริงวันนี้รายการที่เชิญมาเนี่ยเพราะว่ามีประเด็นเรื่องโอ้ยหลายๆเรื่องนะจริงจริงก็ต้องบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยผมทำไว้มีธุรกิจหนึ่งจริงๆวันที่ผมเกิดให้คุณไพโรจน์ฟังคือผมไปสิงคโปร์แล้วก็ไปเจอคนรู้จักไปกับน้องคนหนึ่งที่เขารู้จักเขาบอกพี่ผมที่เมืองไทยเนี่ยมันมีคนเทคนิคเชียนเยอะไหมสักประมาณ5-10คนอ่ะทำไมอ่ะเขาต้องการมีบริษัทที่สิงคโปร์รับกู้ข้อมูลแต่ว่าเขาอยู่สิงคโปร์เขาต้องการคนเนี่ยเขาสอนโน้ตฮาวให้แต่ส่งมาทำที่สิงคโปร์ก็เลยเฮ้ยทำไมมันเยอะเหรอโหพี่น้ำท่วมนี่มารอบานเลยก็เลยเออจริงเว้ยแล้วก็เรื่องประเด็นเรื่องฮาร์ดดิสก์พังอะไรเนี่ยมันมีการมาถามอยู่เยอะเรื่อยๆคุณไพโรจน์ไอ้โทษคุณยุทธนาก็เลยเฮ้ยแซ่มันมีผมจำไม่ได้แล้วก็บอกแนะนำมาใช่ครับใช่ไหมฮะก็มีคนรู้จักน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ช่างคุยเดลี่แล้วก็กล้างเอาข่าวในเรื่องของที่เอาฟ้องจมน้ำมาแล้วกู้ข้อมูลได้ปวดใจ อย่าพูดเยอะ แล้วไงฮะก็เลยบอกว่าก็เลยบอกว่าลูกพี่ทำอยู่กู้ข้อมูลได้ก็เลยบอกพี่ผมก็จะมีอย่างนี้กู้ได้ขนาดนี้ก็IDR ดีกว่าคุณไพโรจน์ครับผมลองโทษแนะนำนิดนึงได้ไหมครับทำกู้ระดับไหนถึงไหนบ้างหรือบริษัททำอะไรบ้างก่อนก็ได้บริษัท IDR นะครับบริษัท Inter Data Recovery เราเป็นบริษัทที่เปิดมาเพื่อทำการกู้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะนะครับเราจะกู้ในฮาร์ดดิสก์ก็ได้นะครับใน memory ที่เป็น SSD ก็ได้นะครับหรือเป็นแฟลชไดรฟ์นะครับหรือเป็นmemory chip ที่ใส่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างพวก solid state drive ได้ครับผมในโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆก็ได้ด้วยครับอืมแต่รับทำตั้งแต่โทษทีงานกระจอกกล้องดิจิตอล2กิกครับผมจนกระทั่งถึงระดับ enterprise ครับผมทำระดับเซิร์ฟเวอร์เลยครับแนะนำให้ไปดูที่อันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับแต่แขกของเราก็ต้องแนะนำเฮ้ยนี่จากเครื่องไหนเอ่ยทางของคงนกไม่ถูก www.idrlab.com คือลงราคาไว้ด้วยนะครับผมมีลงราคาไว้ด้วยครับก็เลยก็ดีนะครับเพราะว่าคนเขาไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เขาจะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปหรือไม่ไปครับผมแล้วเอาอย่างนี้ก่อนเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ไอ้ hard disk failure นี่คุณไพโรจน์บอกว่ามี2ประเภทใหญ่ๆก็คือการกลับมาที่เรื่องกู้ข้อมูลก่อนแล้วกันนะครับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจกู้ข้อมูลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคำนึงถึงข้อมูลที่อยู่ข้างในนะครับว่าข้อมูลที่สูญเสียไปเนี่ยอยากได้กลับขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีมูลค่าหรือบางทีก็เป็นมูลค่าทางใจนะครับโดยเฉพาะรูปถ่ายนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือมูลค่าทางธุรกิจนะครับหรือมูลค่าของข้อมูลของลูกค้าอยู่ข้างในนั้นนั้นสิ่งที่คนที่ต้องการหรือลูกค้าที่ต้องการก็มองจุดตรงนั้นนะครับทีนี้ข้อมูลที่มันเสียอยู่ในคอมพิวเตอร์ในฮาร์ดดิสก์หรืออยู่ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เก็บข้อมูลอยู่นะครับแล้วมันเสียมันมีอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นอันแรกเราเรียกว่า logical failure นะครับเสียโดยซอฟต์แวร์ก็แล้วแต่เสียโดยการถือไป delete ไป format ไป partition มันใหม่ดึง USB ก่อน eject อะไรกันอะไรเงี้ยทำให้ไฟล์มันไม่ cross หรือเป็นประเภทที่structure file มันมีปัญหา structure ของ disk มันมีปัญหาอันนั้นเราเรียกว่าเสียทาง logical ก็คือพูดง่าย hard disk ยัง access ได้ปกติแต่คอมพิวเตอร์อาจจะมองไม่เห็น hard disk นะครับงั้นวิธีจะแก้พวกนี้ก็คือไป format ใหม่ไปแล้วก็จะฮาร์ดดิสก์ก็ถูกใช้มาใหม่ได้นะครับแต่จริงๆแล้ว data ข้างในจะ access ไม่ได้แล้วนั่นเราเรียกว่า logical failure นะครับดังนั้นเราก็สามารถนำเข้ามากู้ได้นะครับอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าเป็น hardware failure นะครับ
หรือ physical barrier อันนี้คือเกิดจากการเสียหลายรูปแบบนะครับ1โอเคมันเกิด bad sector อยู่ตรงไหนนะพอ bad sector ข้อมูลบาง track มันเสียก็ต้องใช้อ่านไม่ได้ถูกไหมครับหรือเป็นประเภทหัวอ่านมันเสียเลยหรือ mechanic motor มันเสียหรือ electronic board มันมีปัญหาหรือ firmware มันมีประเด็นที่ว่ามันคอร์รัปต์ไปหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นคือเรียกว่าเป็นส่วนของ hardware failure นะครับหรือว่าโอเคอย่างน้ำท่วมทุกวันนี้น้ำเข้าไปอยู่ก็ hardware failureถูกไหมครับก็ต้องมาทำการกู้ทางด้านฮาร์ดแวร์นะครับงั้น process กู้เราก็ต้องไปกู้จากการ fix disk นะครับหรือซ่อมฮาร์ดดิสก์ให้มันใช้งานได้ก่อนเพื่อจะอ่านข้อมูลดิบขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นข้อมูลดิบนั้นไป process การกู้โดยซอฟต์แวร์ต่อไปนะครับงั้นการจะทำฮาร์ดแวร์คือต้อง fix ฮาร์ดแวร์ไว้ก่อนแล้วก็เอาซอฟต์แวร์เข้าไปทำแต่ถ้าซอฟต์แวร์โดยปกติถ้าเป็นลอจิคอลไฟเดียไม่จำเป็นต้องทำฮาร์ดแวร์ก็ขึ้นมาได้เลยครับพี่แล้วพี่กู้ได้ทุกไฟล์ซิสเต็มเลยใช่ไหมครับทั้ง NTFS Linux ไอ้พวก Unix ทุกประเภทครับผมเรากู้ได้ทุกประเภทนะครับอย่าเรียกทุกประเภทดีกว่านะครับถ้าเป็นบน PC บน Mac บน Windows บน Linux บนอะไรก็แล้วแต่ได้ยกเว้นที่เราไม่ทำไม่ได้คือเครื่องมินิคอมพิวเตอร์อย่างประเภทที่เป็นของ IBM อย่าง S400 หรือเป็นเมนเฟรมอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่เราไม่ทำแต่ว่าฮาร์ดแวร์เราก็ฟิกซ์ได้เพียงแต่ว่าเราไม่มีทูลที่ไปจัดการเรื่องซอฟต์แวร์ฉะนั้นและพวกนั้นจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ก็ต้องมีรายได้ค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับฉะนั้นโอกาสที่เขาใช้บริการนี้ค่อนข้างน้อยนะครับครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทำสาเหตุของปัญหาเอาผมกว้างกว่ามันจะมีทั้งคอน sumer ผมว่าคอน sumer คือมันก็จะทำหล่นตกน้ำครับหรือว่าผมไม่รู้นะไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานๆนานติดต่อกันมันพังหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุหรือเปล่าครับผมโอเคหรือจะแยกเป็นคอน sumer หรือ enterprise ก็ได้นะผมคือสาเหตุของการเสียของดิสนะครับดิสเนี่ยโอเค logical failure ก่อนอันนี้เกิดจากเสียเหตุของโอเคไวรัสเข้าไปทำลายก็ได้user เผลอไป delete หรือช่างบางคนไป format ของลูกค้าหรือไปทำ f disk ใหม่ไปทำ partition อะไรใหม่อันนี้เราจะก็ไฟแหละนี่คือทุกวันนี้ยังมีคนทำ f disk มี f disk ยังมีเพราะมันทำง่ายรู้เท่ารู้มันเก่ามากรู้ทำเป็นแต่รู้ไม่จริงรู้ไม่จริงนะครับก็คือรู้ทำเป็นแต่รู้ไม่จริงอย่างเช่นโอเคบางทีก็ลูกค้าง่ายๆคือว่าลูกค้ามีเครื่อง pc อยู่ใช้ประจำก็จะเจอลูกค้าอย่างนี้ก็ความมันอยู่ความ partition คือ c กับ d อย่างที่เรารู้กันนี้ด้วยอยู่วันอยู่ก็อยากจะเปลี่ยนเป็น linux นะครับก็บอกช่างโอเคเดี๋ยวจัดการให้โอเคเอาได้ซีนี่นะเดี๋ยวจัดการเป็น Linux ให้พอเขา Linux ลงปั๊บมันก็เผลอไปทำ partition อะไรมางั้นได้ซีก็ได้ดีซึ่งเป็น data เก็บอยู่ก็หายไปนี่คือสิ่งที่ user หรือคนใช้หรือคนทำงานไม่ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลอย่าลืมว่าสิ่งที่อยู่ในสำคัญที่สุดในคอมพิวเตอร์คือข้อมูลถูกไหมครับงั้นการจะทำอะไรต้องพยายาม back up อย่าไปเสี่ยงอะไรที่เกิดขึ้นนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่โอเคมันก็มีทางเลือกสุดท้ายที่มากู้ข้อมูลได้นะครับนั่นคือสาเหตุหนึ่งที่เสียหรือว่าเผลอไป delete หรือไป format อะไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกนะครับส่วนที่สองเนี่ยคือส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับที่เสียที่เราเจอปัญหาเยอะเนี่ยณปัจจุบันที่มีคือหล่นออกนะครับโดยเฉพาะที่เป็น external box นะครับจะหล่นและตกง่ายนะครับไม่ต้องระวังการใช้อย่างเช่นเราใช้ external box ถูกไหมครับมันจะบอกว่าให้เรา reject ไปก่อนนะครับคือ disable ไปก่อนพอ disable ปั๊บนะครับควรจะรอประมาณสัก1นาทีเพื่อมอเตอร์มันหยุดสปินแล้วก็ดึงออกแล้วเก็บอ๋อแต่ทุกคนก็1นาทีเทคนิคนี้ไม่มีใครประมาณ1นาทีนะครับพอดึงปุ๊บก็จะดูว่าไฟมันดับแต่ผมก็ที่บอก1นาทีคือเผื่อเกินไปก่อนคือไฟดับไม่ได้หมายความว่าดึงได้เลยใช่มั้ยครับคือพอ disable ปุ๊บมันจะขึ้นหน้าจอใช่มั้ย save for remove สามารถดึงได้แล้วดึงได้แล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็ดึงแหละอันที่1มีคนอยู่3ประเภทประเภทที่1ก็คือไม่เคยคิดว่าดีไวซ์พวกนี้ต้องระวังก็คือถอดออกเลยไม่รู้ไม่เคยผมเจอเยอะไม่อีเจกด้วยดึงเลยมีมากกว่า 80% ที่เป็นอย่างนี้แล้วก็ประเภทที่2คือรีเจกนะครับรีเจกแต่ไม่ขอให้ดิสมันหยุดหมุนกันแต่พอรีเจกเสร็จสิ่งที่เซฟคือเรื่องของไฟล์คือโอเคมันครอสเรียบร้อยแล้วครอสไปแล้วจบแล้วเรื่องของดิจิทัลแต่มันจะมีเรื่องฟิสิกอลแล้วล่ะเราดึงออกมานะครับที่มอเตอร์ยังไม่หมุนแล้วก็ดึงป๊อกก็จับใส่กระเป๋าเลยอะไรเงี้ยนะฮะนี่ก็เป็นสาเหตุกลุ่มที่3คือกลุ่มที่ต้องมาระวังหน่อยนะก็คือกลุ่มต้องรีเจ็คป๊อปหล่อมันดับแล้วก็ใส่แพ็คเกจจะไปอย่างนี้นี่ก็คือปัญหาจะน้อยนั่นคือเอ็กซ์โทรไปแต่ว่าสาเหตุโดยทั่วๆไปเนี่ยโอเคเกิดจากฮาร์ดแวร์นี่เป็น
มากกว่า 50% ที่มากู้ข้อมูลเราเกิดจากเชิงฮาร์ดแวร์นะครับเมื่อกี้1นี่ตัวนี้เสีย2 mobility ตลอดเดี๋ยวนี้โน้ตบุ๊กทุกคนใช้หมดถูกมั้ยครับหยิบโน้ตบุ๊กมาก็มาวางปั๊บขณะที่ power on อยู่นะนะครับผมคุณวิโรจน์อาจจะทำ presentation อะไรบ่อยนะครับหรือคุณพัชกรก็เคยใช้เราจะรู้สึกว่าโยนโน้ตบุ๊กมันเซฟอะโยงไปตรงไหนก็ได้อะไรก็ได้ขณะนั้นฮาร์ดดิสก์หมุนอยู่นะครับโอกาสที่จะมีปัญหาก็เยอะแต่ถามว่ามันเฟรียมากไหมเมื่อเทียบกับสมัยก่อน percentage มันน้อยแต่ว่าด้วยโวลุ่มดิสก์ที่ใช้อยู่ปีมาประมาณผมคาดว่าประมาณ 2-3 ล้านตัวดิสก์ที่ใช้ในประเทศไทยงั้น 0.01% ก็มหาศาลนะครับซึ่งจะมีโอกาสที่จะเฟรียได้นะครับงั้นต้องระมัดระวังเพราะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะถือแล้วก็เดินไปเดินมาถ้าอย่างนั้นถ้าผมปิดหรือทำให้มันเป็นสแตนด์บายสแตนด์บายก็ยังไม่ปลอดภัยต้องไฮเบอร์เนตต้องให้ดิสมันหยุดนะฮะไอ้ดิสมันหยุดหมุนแล้วก็ปิดน่าจะปลอดภัยที่สุดคือสแตนด์บายจริงๆโหมดมันไม่ได้หยุดการทำงานของดิสมันยังเวทรอมันเหมือนกับไอดอลรอเราทำงานต่อไปเราเปิดมาว่าพร้อมเลยเพราะนั้นถ้าไฮเบอร์เนตคือมันก็เหมือนชัตดาวน์หยุดครับจะหยุดแล้วก็มันจะเซฟอยู่ในเมมโมรีผมกลับมีความรู้สึกว่า5ปีหลังเนี่ยเมื่อก่อนผมจะค่อนข้างแบบอะไรนะสตริกมากเลยนะแต่5ปีหลังผมแบบไม่คิดมากแล้วอ่ะผมแบบจะบางทีผมปิดเครื่องปุ๊บคือสแตนด์บายรู้ด้วยแล้วว่าสแตนด์บายปุ๊บเอาเข้ากระเป๋ามาถึงบ้านเลยนะแล้วก็เปิดเครื่องต่อแล้วมันมีความรู้สึกว่าก็ทําไปอะไรมันไม่โอเคนี่หว่าคนส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือเค้าชัตดาวน์เนี่ยอาทิตย์ละครั้งหรือบางคนเดือนละครั้งบ้าที่ออฟฟิศเนี่ยเดือนละครั้งเหรอคือเป็นเพราะว่าของที่ออฟฟิศคือเปิดแล้วกว่าจะบูทนานมันจะมีขั้นตอนเยอะมากไม่เกี่ยวกับ Windows เป็นเรื่อง security ที่ลงเพิ่มครับ PGP ทั้งหลายแหละเค้าก็เลยจะขี้เกียจรอปิดกลับบ้านเปิดแล้วก็อย่างนี้ทุกวันผมก็โหยน่ากลัวนะเนี่ยใช่มั้ยครับอันนี้น่ากลัวแต่ปิดนั่นคือปิดแล้วให้ Hibernate ไม่ได้ Standby เค้าไม่ Hibernate เค้า Standbyเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยเหมือนกันใช่มั้ยคือเค้าปิดพอปิดมันก็เปลี่ยนเป็นวงพระจันทร์ใช่มั้ยฮะครับมันก็แล้วเค้าก็กลับบ้านอย่างเงี้ยเปิดแล้วก็อย่างนี้ทุกวันเค้าไม่เคยชัตดาวน์เลยผมอ่ะชัตดาวน์ทุกวันเฮ้ยแต่ไฟปิดมั้ยฮะกรณีนั้นกรณีก็ยังไฟจะดับคือเราพอเราปิดปั๊บไอ้ที่เสียเนี่ยมันจะเสียช่วงนี้ครับช่วงที่ขณะที่เราปิดตอนนั้นมันยังไม่ดับแล้วติดแล้วเรา move แต่ถ้าหลังจากที่เราสแตนด์บายปิดไปป๊อปสักพักหนึ่งก็รอให้มันเงี้ยให้มันสแตนด์ชัตดาวน์ไปก่อนแล้วก็ค่อยหยิบอย่างนี้จะปลอดอย่างนี้ปลอดภัยก่อนงั้นอย่ามูฟคอมพิวเตอร์งั้นลูกค้าเจออย่างนี้เยอะนะครับและประเภทหนึ่งประเภทที่โอเคดิสมันก็มีเฟลเลียร์โดยปกติธรรมชาติมันอยู่แล้วนะครับโดยการเสียโดยโอเคใช้ผู้รู้ก็เคยรู้ว่าฮาร์ดดิสเนี่ยใช้ไปก็จะมีโอกาสเพราะเป็นแมคานิกมอเตอร์ที่หมุนถูกไหมครับแล้วมันก็หมุนเนี่ยอยู่บนหัวอ่านเนี่ยนะครับมันอยู่รออยู่บนจานแค่ประมาณ 0.3 ไมครอนนั่นเองตลอดเวลาแล้วโอกาสที่จะเฟลเลียร์มันก็เฟลเลียร์ได้ตลอดเวลาถ้าเป็นสมัยก่อนเราต้องสั่งปาร์คฮาร์ดดิสสมัยรุ่นก่อนๆเยอะมาก10ปีแล้วทั้งนี้ผมว่า10กว่าปีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะแล้วอย่างนี้ฮาร์ดดิสลูกๆนึงนี่อายุการใช้งานมันประมาณกี่ปีกี่ปีใช่มั้ยครับเพราะบางคนเนี่ยก็จะใช้อยู่ทุกวันในขณะที่บางคนซื้อ external hard disk มาแล้วก็เซฟแล้วก็ไม่ได้ใช้นานๆที่ถึงจะเอากลับมาใช้ทีนี้ก็เลยไม่รู้ว่าแล้วอายุการใช้งานมันนับยังไงครับผมอย่างเงี้ยครับอายุการใช้ในฮาร์ดดิสก์ปกตินะครับโอเคมันมีใช้จากอายุของฮาร์ดดิสก์ที่หมุนและทำงานนะครับเราจะเข้าไปดูในพวกเขาเรียกสมาร์ทมอนิเตอร์ริงของดิสก์มันก็จะบอกว่าดิสก์ที่ใช้ไปแล้วอายุเท่าไหร่กี่ชั่วโมงนะครับจริงๆไลฟ์ของฮาร์ดดิสก์เนี่ยนะครับมันดีเพนออนอายุการเปิดใช้ฮาร์ดดิสก์นะครับสองเนี่ยมันก็ดีเพนออนสโตรจคือเราเก็บฮาร์ดดิสก์อย่างไรนะครับสมมติว่าฮาร์ดดิสก์ผมคิดว่าเป็นน่าจะเป็นเรลายเบิลดีกว่าซีดีรอมซะด้วยซ้ำไปนะครับเฮ้ยฟังแล้วล่ะน่าจะดีกว่าซีดีรอมอ๋อแต่ผมเคยเจอ DVD พังอ่ะใช่ใช่เซฟไว้เรียบร้อยไม่มีอะไรนะเก็บไว้ DVD 3ปี5ปีเปิดไม่ได้มีถึงอาจจะไม่ถึงครับปีเดียวเองที่เจอนะก็ตายแล้ว DVD อ่ะ DVD รุ่นไอ้ถูกๆเนี่ยยี่ห้อถูกๆเนี่ยถ้าเราไลฟ์ไปอาจจะสัก3เดือนแล้วเราเก็บเจอความชื้นอะไรพวกเนี้ยครับไปขึ้นมาไอตัวยิ่งถ้าเกิดเราใส่ซองมันจะถูกลอกติดไปกับไอ้นี่ติดไปกับตัวซองนั่นไม่เหลือแล้วครับคืออย่างนี้ไอตัวเมื่อกี้กลับไปถึงว่าเอ้ยทำไมถึงบอกว่าไอฮาร์ดดิสก์ถึงเรียลเบิลกว่าตัวซีดีดีวีดีโซลิดซัมพัด
โดยเฉพาะ CDDD เราไลฟ์แล้วบอกว่าใช้ไปถึงปีก็มีปัญหาแล้วอะไรเงี้ยจริงๆเนี่ยในตัวแผ่น CD ถ้าเราดูฟิสิคอลมันนะครับมันก็จะมีมันใช้เลเซอร์ถูกไหมครับครับดังนั้นวิธีที่จะอ่าน01เนี่ยมันก็ใช้เลเซอร์ไปเจาะไอสารที่มันเคลือบอยู่หรือเป็นพวกอลูมิเนียมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับไปเจาะรูมันใช้เลเซอร์ตัวเจาะงั้นถ้าเราไปส่องกล้องเนี่ยเราจะเห็นว่า0101มันถูกเป็นฟิสิคอลเจาะนะครับ0101เรามันอ่านอีกทีก็จะอ่านข้อมูลขึ้นมาตามที่ถ้าทะลุก็เป็น0ถ้าไม่ทะลุก็เป็น1ทีนี้ไอ้ตัว CD ROM ที่บอกว่ามันดับเบิลไม่ดีเพราะว่าหรือ DVD นะครับเพราะว่าโดยเฉพาะที่เราไลฟ์เองเนี่ยถ้าเราแผ่นมันไม่ดีมันก็เหมือนกระดาษนะครับกระดาษแล้วเวลาเราเอาดินสอไปเจาะมันก็เป็นขุยถูกไหมครับแต่มันอ่านได้01ได้เวลานั้นเพราะเราอ่านโค้ดออกพอใช้เก็บไว้นานๆเนี่ยไอ้เจ้ากระดาษพวกนั้นเนี่ยไอ้ขุยมันจะลงมาปิดนี่ธรรมชาติมันเก็บไว้อย่างดีนะเขาก็จะเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่ชอบซื้อแผ่นซีดีก๊อปปี้ถูกๆแบบ10บาทครับผม5บาทตาม3บาทอะไรเงี้ยนะมีปัญหาหมดถ้าจะเอามาแบ็คอัพข้อมูลไม่แนะนำอาจจะซื้อยี่ห้อที่มันดีหน่อยจะบอกว่ามันก็ไม่แฟร์กับคนขายในแง่ว่าเขาอาจจะต้องการขายเพื่อให้ใช้สำหรับรับส่งข้อมูลแป๊บเดียวใช่แกนั่นโอเคก็เลยก็คือเขาเองก็จะมีเกรดสูงเก็บใช่มีเกรดสูงเก็บใช่ไหมแต่คนทั่วไปจะคอน sumer จะไม่รู้ไม่รู้ก็จะคิดว่าไลฟ์และเก็บไลฟ์ก็เก็บได้เลยจริงๆครับนั่นแปลผมจะบอกว่าวัตถุประสงค์งานเชิญคือการกู้ข้อมูลกันเดี๋ยวเราสายเหตุจริงไหมตามสคริปต์ของวิรุณมีว่ายังไงอันนี้ก็จะขอกลับไปนิดนึงเมื่อกี้นี้ที่ว่าอายุของฮาร์ดดิสครับที่พี่บอกว่านับเป็นชั่วโมงที่ใช้ชั่วโมงที่ใช้โดยและโดยเฉลี่ยแล้วอายุมันจะประมาณเท่าไหร่ผมไม่มีตัวเลขที่แท้จริงนะครับแล้วก็จากเซิร์ชกับความรู้ได้เซิร์ชมาประสบการณ์คุณแม่ด้วยถ้าเป็นผมเองผมจะใช้กี่ปีอะไรเงี้ยถ้าหมุนใช้งานนะครับผมคิดว่าสัก5ปีถือว่าใช้งานตลอดนะครับหน้า5ปีก็คูณชั่วโมงเข้าไปนะครับก็ผมก็กำมาหนักแล้วนะครับเอาคูณ8ชั่วโมงด้วย5ปีผมก็ถือว่าน่าจะล้าละน่าจะเดียบโบกันไม่น่าจะดีเท่าไหร่ไม่เกิน5ปีแต่ว่าถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้บ่อยมันอยู่ที่การเก็บของเรานะครับอาจจะเก็บไว้เป็น10ปี20ปีก็ยังเพราะไม่ค่อยได้หมุนเพราะมันไม่ค่อยได้หมุนคือแมคานิกที่จะเสียคือแมคานิกหมุนไอหัวอ่านมันเป็นเหมือนกับแผ่นฟิล์มของตัวอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วนะฮะเป็นซิลิคอนอยู่แล้วมันก็ไม่จะไม่ค่อยเจอปัญหาไม่มีปัญหามากเท่าไหร่มันเป็นแบบของแมคานิกงั้นถ้าเราหมุนมากๆมันจะลางั้นตามอายุการหมุนของฮาร์ดดิสก์พูดง่ายๆอะไรเงี้ยครับทีนี้พอเราพูดเรื่องสาเหตุแล้วอยากจะให้พี่รบกวนเล่าขั้นตอนได้มั้ยครับว่าเวลากู้เนี่ยกู้ยังไงครับผมคืออย่างเวลา process กู้เดี๋ยวการกู้ฮาร์ดดิสก์เนี่ยครับเราทํายังไงนะครับอันที่1ก่อนก็คือว่าเวลาพบลูกค้าเราต้องถามลูกค้าก่อนนะครับ investigate ลูกค้าก็เหมือนเราไปหาหมอนะครับก็ต้องถามสาเหตุของการเสียหายเกิดขึ้นอย่างไรนะครับจะไปทําตกมาหรือไปจมน้ํามาหรือไปทําอะไรมานะครับเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เราจะได้ต้นเหตุสาเหตุอันแรกเพื่อจะไปเอาดิสนีย์ไปแดกต่อว่ามันเป็นอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลจากลูกค้าหรือผู้ที่ต้องการประสงค์จะกู้ข้อมูลนะครับก็มาคุยกับเราเรียบร้อยแล้วก็เราก็จะเอาดิสนั้นไปทำการเทสครับแล้วก็เช็คหาสาเหตุว่าเป็นอะไรนั้นแล้วก็จะมาบอกผู้ใช้ว่าโอเคตกลงก็จะกู้ใหม่นะครับอาจจะทำกู้ด้วยฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ก็แล้วแต่เพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยได้เข้าใจนะครับจากนั้นเราก็ต้องเข้าไปในถ้าจำเป็นต้องทำเรื่องของฮาร์ดแวร์นะอิเล็กทรอนิกส์บอร์ดเราก็ไปซ่อมอิเล็กทรอนิกส์บอร์ดนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องไปเปิดข้างในซีลในดิสนีย์จะเห็นว่ามีซีลอยู่ถูกไหมครับห้ามเปิดคัฟเวอร์มันโดยเด็ดขาดครับเพราะดิสนีย์มันจะอยู่ในสุญญากาศไม่สุญญากาศเป็นห้องเป็นที่ปลอดฝุ่นถ้าเราจะเปิดต้องเปิดในห้องคลีนรูมนั่นเราก็เลยต้องมีห้องคลีนรูมนะอย่างน้อยอย่างต่ำก็คลาส100นั่นคือในหนึ่งห้องพี่ก็ต้องลงทุนต้องลงทุนในคลาสซีรูมก็เข้าไปเพื่อจะเปิดดิสออกมานะครับแล้วก็ทำการฟิกซ์ถ้าเป็นมอเตอร์ก็ต้องเปลี่ยนมอเตอร์ถ้าเป็นหัวอ่านก็ต้องเป็นหัวอ่านนะครับอย่างเดียวที่เราเปลี่ยนไม่ได้คือจานเพราะจานคือสิ่งที่มันติดข้อมูลอยู่ตรงนั้นนะครับเราคือแคสซี่หนักจริงๆหรอจะต้องยกจานไปใส่ดิสกรุ่งเลยนะครับถ้าเป็นลอจิคอลใช้เวลาไม่นานวันนึงก็เสร็จขึ้นอยู่กับว่าขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ถ้าขึ้นมาถ้าเป็นเดี๋ยวก็นี่2 เทราไบต์2 เทราไบต์ก็ประมาณสัก2วันนะ
ขนาดนั้นเลยทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงอาจจะเร็วกว่านั้นอาจจะนานกว่านั้นก็เป็นไปได้แต่ก็คุณคุยกันระดับเป็นวันถ้าสองทีไม่ใช่ระดับผมมารอรับไม่ยากหน่อยคือไม่ผมนั่งรอเลยนั่งรอในชั่วโมง2โมงเป็นไปไม่ได้เพราะอย่างนี้ครับวัสดุก่อนเพราะว่าการที่กู้ข้อมูลลูกค้านี่สิ่งที่สำคัญคือข้อมูลในลูกของลูกค้านั้นคืออันสุดท้ายที่ลูกค้ามีอยู่ถูกไหมครับนั้น process ขั้นตอนที่เราต้องระมัดระวังมากนะครับเอาง่ายๆอย่างนี้ว่าสมมติว่าเรากดกู้ข้อมูลในดิสหนึ่งลูกเมื่อกี้บอกlogicalก่อนนะนั่นlogicalเลยง่ายๆนะครับlogicalง่ายๆเลยที่เพราะผมจะไม่ทำอะไรใน device หรืออุปกรณ์ของคุณพาสกอร์เด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าผมเกิดไปทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยนะครับด้วยอะไรก็แต่ Data ดิบที่มีอยู่นี่เสียเลยผมอย่างน้อยสุดผมต้องทานเฟอร์ Data ดิบที่เข้ามาในซิสเต็มใหม่และเพื่อทำการต้องโคลนกันได้นะครับเราโคลนตัวเซกเตอร์ by เซกเตอร์ track by track นะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะทำขึ้นมาคือเรากู้ข้อมูลถ้าเราจะมองสมมติว่าเรามีเอาสมมติเป็นนามบัตรอย่างนี้นะครับมีชื่อคุณพาสกรมีที่อยู่มีอะไรเรียบร้อยนะครับอย่างนี้อ่านออกถูกไหมครับใช่ process computer กล้องที่ไหนการออกเสร็จแล้วพอตรงนี้มันเริ่มมีเลอะน้ำเลอะนะครับหรือมีอะไรที่มันไฟไหม้ไปบางส่วนหรืออ่านไม่ได้นะครับเวลาเราจะไปทำเนี่ยเราก็เอามานะครับแล้วก็เราก็ต้องถ่ายเอกสารใบนี้ใบหนึ่งแล้วมาขีดเขียนอะไรอยู่ใบนี้เพื่อมาแต่งรูปว่ามันเป็นอย่างนี้นะนะครับแล้วถูกไหมครับแต่ถ้าเราไปทำบนออริจินอลเลยออริจินอลเลยถ้ามันผิดเพี้ยนแล้วผมเขียนผิดนี่ก็คือทิ้งเลยแล้วตั้มผิดเพี้ยนไปเลยนะครับนั่นสิ่งหนึ่งยิ่งลอจิคอลง่ายๆเราก็ยังไม่ทำบนมีเดียของลูกค้าโดยเด็ดขาดครับลอจิคอลใช้เวลาระดับหนึ่งนะครับขนาดจะบอกว่าคนถ้าเกิดฟิสิกอลคือฮาร์ดแวร์เลยฮาร์ดแวร์อันนี้คือนานโดยใช้process ปกติใช้ประมาณ3-5 วันสามถึงห้าวันฮาร์ดดิสก์ทำตกปึ้งซ่อมได้ผมจะถามทีละเคส okay. ถ้าตกปึ้งได้ถ้าตกปึ้งการกู้ข้อมูลนะครับสิ่งที่เราไม่ได้แน่ๆเลยเอาถึงว่ากู้ยังไงก็ไม่ได้นะคือกรณีที่เพรสเตอร์มันมีปัญหาเพรสเตอร์คือจานฝันแผ่นจานที่บันทึกข้อมูลคือคนทั่วไปไม่รู้ไม่เห็นว่ามันข้างในเลยครับผมนี่ผมไม่ได้เอาภาพมาไม่อะไรครับคือจริงๆเนี่ยการทำงานของฮาร์ดดิสก์ก่อนนะครับฮาร์ดดิสก์ก็จะมีหัวอ่านนะครับแล้วก็มีมอเตอร์ปลูกบนแผ่นนะครับมอเตอร์ก็ให้แผ่นหมุนหัวอ่านก็จะกวาดมาอ่านข้อมูลมันนี่นะครับหัวอ่านเนี่ยมันจะลอยอยู่เหนือเพรสเตอร์ขณะที่มันหมุนอยู่นะครับ 0.3 ไมครอนโอ้โหเล็กมากถ้าเอาเส้นผมมานะครับถ้าดึงเส้นผมมาเนี่ยก็1ใน250ของเส้นผมที่หัวอ่านจะลอยอยู่ข้างบนครับนั่นคือสิ่งที่ฮาร์ดดิสก์ทำงานอยู่ทำไมถึงบอกว่าเมื่อกี้กลับไปว่าเอ๊ะทำไมต้องเซนซิทีฟมากด้วยอย่างงี้นะครับปิดบางคนปิดชั้นลูกเสร็จพีเซนเสร็จไม่ชัดดาวแล้วปิดปั๊บมาหาเยอะละหลายๆแล้วที่ข้อมูลมันเสียไปหลายเลยฮะที่เจออย่างนี้ปิดปั้งแล้วก็บางคนบอกเฮ้ยผมปิดไป10 ครั้งไม่เป็นไรก็ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าโอกาสพอกระแทกก็อย่าลืมว่าดิสมันรอแค่ 0.3 ไมครอนที่อยู่ข้างในนั้นโอกาสสะเทือนก็จะมีปัญหานั่นคือสิ่งที่มันอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ทำไมเราถึงห้ามฝุ่นเข้าไปข้างในเลยฝุ่นปกติปกตินะครับอย่างขี้บุหรี่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณสักอย่างน้อยก็10-20ไมครอนนะฮะนะครับหนากว่าช่วงห่างของเข็มกับจ่ายฟิงเกอร์ปรินต์เนี่ยนิ้วมืออย่างนี้เนี่ยงั้นเราเข้าไปต้องความสะอาดแล้วก็ต้องคลีนไว้อย่างดีครับผมเมื่อกี้บอกว่าตกไปได้ถ้าตกถ้านี้เป็นรอยถ้าตกไปป๊อปหัวอ่านไปกระแทกกับจานเป็นรอยหรือหัวอ่านนั้นกระเด็นออกไปนะครับแล้วก็ไปทำให้เป็นรอยตรงจุดที่เป็นรอยนั้นไม่ได้แน่นอนจุดที่เป็นรอยไม่ได้แน่นอนนะครับแต่จุดที่ไม่เป็นรอยขึ้นอยู่กับว่ามันไม่เป็นรอยเยอะหรือเปล่านะครับตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้ามองภาพนะครับหัวอ่านอย่าลืมว่ารอย 0.3 ไมครอนการที่เป็นรอยแล้วตาเรามองเห็นเนี่ยแสดงว่ามันใหญ่มากพอใหญ่มากมันจะมีพาร์ติเคิลเศษเล็กๆออกมาแล้วดิสมันหมุนถูกไหมครับมันก็ไปทำลายทั้งแผ่นเลยซึ่งเรามองไม่เห็นก็จะเป็นรอยอันที่สองคือถ้าเป็นรอยบางๆนิดหน่อยก็อาจจะเป็นได้ถ้ารอยบางๆหัวอ่านก็จะสามารถวิ่งผ่านได้นะครับแต่ถ้าเป็นรอยลึกเนี่ยหัวอ่านจะวิ่งผ่านไม่ได้เพราะเวลาดิสมันหมุนถูกไหมครับทุกพื้นที่เนี่ยหัวอ่านต้องวิ่งผ่านก่อนแล้วถ้าเหมือนกับเราขับรถเฟอร์รารี่นะครับอยู่บนถนนถ้าไม่ใช่ทางเรียบนะครับเราไปเหยียบก้อนหินสักเม็ดหนึ่งนะครับจะเห็นว่าไอ้ยางระเบิดเลยก็เหมือนหัวอ่านก็จะพังไปเลยเพราะ
ปลายหัวอ่านตัวหัวอ่านจะบางมากๆนะครับก็ได้จะเป็นสักประมาณสักไม่เกิน1หรือ2ไมครอนเล็กสำหรับตัวหัวอ่านความหนาหัวอ่านนะครับเสริมพี่พี่รถนิดนึงเหมือนกับว่าถ้าเป็นจานจานในฮาร์ดดิสก์ก็จะเป็นจานลักษณะนี้ซึ่งฮาร์ดดิสก์ลูกนึงมันจะมีจานอยู่หลายอันใช่มั้ยอันนี้ถ้ามองที่จานเดียวมันจะมีแกนหมุนอยู่แล้วจานมันก็จะหมุนอยู่อย่างนี้แล้วก็หัวอ่านมันก็จะมีการกวาดข้อมูลกวาดข้อมูลอย่างเงี้ยพี่ก็คือมันมีกวาดแรนดอมเพราะว่าจริงๆไฟล์1ไฟล์ไฟล์1ไฟล์มันไม่ได้ลงไปที่เซกเตอร์เรียงกันเรียงกันไม่ได้เรียงกันมันจะกระจายไปเพราะนั้นหัวอ่านมันก็จะแรนดอมเพราะว่ามันต้องการความเร็วในการอ่านเพราะนั้นมันต้องใช้ความเร็วขนาดนั้นเพราะนั้นหัวอ่านหัวอ่านถ้าดิสจะมีลักษณะอย่างนี้ก็คือไปห่าง 0.3 ไมครอนที่วิโรจน์ว่าคือจะอยู่ประมาณอย่างเนี้ยเพราะนั้นกลับไปที่เรื่องประเด็นว่าทำไมพี่วิโรจน์บอกว่าไม่ควรยกโน้ตบุ๊กก็ถ้าเรายกปุ๊บด้วยโมเมนตัมของเวลาเรายกเนี่ยในนั้นมันก็มีโอกาสตะบัดจึ๊กแล้วก็ลากคือสแครดไปโอ้แต่ทำบ่อยแต่ทุกคนที่ใช้โน้ตบุ๊กจะต้องมีอารมณ์ใช้โน้ตบุ๊กบนที่นอนบนโต๊ะโซฟาเป็นอะไรคือมันไม่ใช่เป็นเครื่องที่ในระหว่างเดินทางนะอันนี้มันเครื่องที่แบบใช้งานจริงๆก็คุณฟังเพลงไปหรือทำงานไปแล้วก็นั่งอยู่บนตักกับมันน่าจะหรอกมันแต่ว่ามันเราก็ยังทำงานอยู่ไม่ใช่งานเลยเทคโนโลยีของฮาร์ดดิสรุ่นใหม่ๆมันก็จะอาจจะป้องกันการกระแทกตรงนี้มาแล้วโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ๆก็จะมีพยายามที่จะคอยเช็คว่าตอนนี้เรายกปุ๊บมันจะบอกเตือนมาแล้วเออใช่ใช่ใช่เตือนมาแล้วว่าเฮ้ยมันสารอันตรายนะอะไรแล้วอย่างนี้ผมเคยเห็นบางคนจะมีอารมณ์เวลาที่ทำงานงุนงิดปิดปังนั้นเต็ม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 โอกาสโอกาสเยอะถามว่าไม่มีใช่ไหมมันไม่ใช่มันมีโอกาสที่จะขับเข้ามาแต่มันก็อาจจะไม่ลงไปไม่ลงไปก็ได้หรือถ้าน้องๆในที่ทำงานไม่พอใจบริษัทไม่ยอมเปลี่ยนเครื่องให้เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ให้ก็ลองกระแทกปั้งเข้าไปจับก็ไม่ได้หลักฐานไม่มีมันอยู่มันพังก็ได้เงินนี่ก็โอเคนะชี้โพรงให้กันแล้วใช่เดี๋ยวได้กลับมาก่อนถ้าทำตกเนี่ยไม่ต้องไปคุยว่าตกกี่ชั้นตกอะไรยังไงแต่ต้องไปดูที่ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นละถ้ามันไม่มีรอยเนี่ยไม่มีรอยก็โอเคยังโอเคมันอาจจะเป็นแมคานิกอะไรบางอย่างก็เสียอาจจะหัวอ่านมันกระแทกไปหัวอ่านมันเสียแต่แผ่นไม่เป็นรอยเพราะตัวหัวอ่านมันบางมากแล้วมันกระแทกเนี่ยถ้ามันกระแทกไม่หนักมากหัวอ่านจะพังไปก่อนหัวอ่านพังไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็เปลี่ยนหัวอ่านนั่นเองอย่าให้จานพังโอเคเพราะจานคือตัวที่เก็บข้อมูลจานที่เก็บข้อมูลเห็นการที่มันตกเนี่ยไม่ต้องไปสนใจอ้ําอย่าไม่ต้องสนใจก็จะตก1ชั้นหรือจะตกเพราะแผ่นดินไหวหรือจะตกเพราะอะไรก็ตามแต่เนี่ยความน่าจะเป็นที่ยังอยู่พอมีอยู่แคสซิมาคืออย่างนี้ครับความน่าจะเป็นที่โอกาสตกที่มาถึงเราเนี่ยเรามีโอกาสได้ประมาณสัก 30-40% 50% ที่พังนะครับเพราะว่าอย่างนี้เวลาตกเสร็จแล้วตกครั้งแรกไม่เท่าไหร่ครับแต่บางคนก็พยายามไปใช้เพื่อมันจะเริ่มอ่านได้บ้างก็พยายามไปเอาข้อมูลพยายามไปทำแล้วก็มันก็เริ่มจะยิ่งหนักเฮ้ยมันเริ่มเอ้ยใช้ไม่ได้ก็ยังไปเสียบเข้าเสียบออกไปทำให้มันหมุนเพื่อจะปัญหาคืออย่างที่บอกกระแทกว่าพาร์ติเคิลเล็กๆที่เกิดขึ้นถูกไหมครับมันจะหมุนเหมือนกระดาษทรายที่เป็นหินเจียจะยิ่งหนักเข้าไปอีกยิ่งหนักไปกันยิ่งนานเท่าไหร่โอกาสได้ก็มีแค่นี้แต่ธรรมชาติมนุษย์ถ้าตกปึ้งสิ่งแรกทำให้มันใช้งานได้ป่ะก็เปิดใช้ต่อถูกต้องถูกต้องครับผมทุกคนก็ทำอย่างนี้ครับมีตัวอย่างนึงเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนื้อฮาร์ดดิสก์ก็เหมือนกระดาษเราก็เขียนตัวหนังสือไปถูกไหมพี่แล้วเราก็ถ้าเราโดนเจาะลงไปเราก็ต้องอ่านไม่ออกว่าตัวนั้นที่เจาะคือตัวอะไรก็ยังถูดูถูไม่ได้เช่นเดียวกันเหมือนกับว่าพอมันเจาะเสร็จไอ้เศษที่มันเจาะมันลงมาอยู่มันติดยังติดอยู่หัวอ่านก็จะกวาดไอ้เดียวไปลบมันอื่นออกเมื่อกี้บอกว่าตกแล้วมาจมน้ำจมน้ำโอเคจมน้ำนี่ถ้าจมน้ำมีโอกาสที่จะกู้ได้ค่อนข้างสูงอ๋อเหรอฮะค่อนข้างสูงครับผมระหว่างจมน้ำกับตกเนี่ยจมน้ำจมน้ำอยู่สูงกว่าจะเป็นสูงกว่าแต่ว่าต้องซึ่งผมพยายามไปสัมผัสอยู่นะคือถึงบอกสามมีโอกาสสามที่ที่ต้องวางแต่ขึ้นในยูเซอร์นะครับแล้วอย่างตกนี่เราบอกถ้าตกแล้วคุณก็หยุดเลยนะอย่าพยายามไปทำมันน้ำเหมือนกันพอตกน้ำป้องกันที่จะใช้ไม่ได้ถูกไหมครับสิ่งที่เราห้าม3อย่าง1ห้ามไปพาวเวอร์ออนเครื่องมันโดยเด็ดขาดเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือเพราะการเปิดเครื่องถ้าเกิดฮาร์ดดิสก์มันหมุนเนี่ย
มันก็จะทำให้น้ำที่อยู่ในหรือพาริโกอยู่ในไปทำลายแผ่นอย่างที่ว่าเมื่อกี้จบเหตุจบเหตุแต่ถ้าน้ำอยู่ในยังไม่มีปัญหาอันที่สองเนี่ยที่เราห้ามคือห้ามเปิดยูเซอร์ก็ไม่รู้บางคนก็พยายามไปเปิดทำความสะอาดไปเช็ดมันไปอะไรแบบอันนี้เสียทันทีที่สามคือยูเซอร์บางคนก็รู้ว่าโอเคถ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตกน้ำโทรศัพท์ตกน้ำก็มาเป่ามันแห้งเสียนะครับแล้วก็จะได้เปิดจะได้ข้าวสารเราจะได้ข้าวสารอะไรเงี้ยจะได้แห้งนี่คือสิ่งที่เราห้าม3อย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าทำไมนะครับ1โอเคเมื่อกี้พูดแล้ว power on แล้วโอกาสทำไมดิสมันพังไปเลยได้2เปิดซีลนี่เสียอยู่แล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วอันที่3ที่มีประเด็นเยอะคือไปทำให้มันแห้งทำให้มันแห้งโดยเอาบางคนไปตากแดดมันก็ดรายมาเป่านะครับน้ำระดิสเนี่ยมันจะมีอากาศเข้าไปได้ถูกไหมครับเมื่อกี้บอกว่าเราซิลปิดนี่เราไม่ให้ฝุ่นเข้าจะมีฟิลเตอร์แต่ดิสยังไงต้องมีอากาศเราจมไปในน้ำนานๆเนี่ยน้ำก็จะลีกเข้าไปในโดยผ่านฟิลเตอร์ตรงนี้หรือผ่านรอยต่างๆนะครับเข้าไปในนั้นนั้นถ้าน้ำยังเป็นน้ำอยู่นะเราจึงบอกว่าอย่าทำให้มันแห้งนะให้เก็บสภาพที่เอามาแล้วก็ใส่สูงซิลแพ็คเข้ามาเลยเพราะทำให้แห้งเหมือนกับน้ำที่มันเลอะบนพื้นแล้วมันเป็นคราบถ้ามันแห้งเป็นคราบตรงนี้ทำความสะอาดยากก็ทำให้โอกาสที่มันจะได้น้อยลงแต่ว่าถ้าจมน้ำธรรมดาอย่างดิสถ้าอยากลองก็ได้เอาดิสไปทิ้งน้ำนะครับแล้วก็สักวันหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ผมมากู้เนี่ยโอกาสด้วยมากกว่า 95% หรือ 98% หรืออาจจะ 100% ด้วยซ้ำไปที่โอกาสกู้ได้แต่หมายความว่าอาจจะต้องยกมาทั้งถังที่ยังจมอยู่มาให้นะมาบันทึกเอาดิสออกมาแล้วก็ใส่ซองก็ยังโอเคด้วยถ้าดิสแต่ไปอย่าไปทำดรายมันแห้งบางคนส่วนใหญ่ก็จะไปดรายมันแห้งแต่คนที่มาหาคุณไพโรส่วนใหญ่ทำหมดครบทั้งสามอันต้องใช่ไหมส่วนใหญ่จะทำมาครบหมดแล้วล่ะรับแก้ไม่ได้ค่อยมาส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แสดงว่าเราสามารถกู้ได้ในระดับหนึ่งกู้ไม่ได้ 100% แต่กู้ได้ 90% 80% ใช่ไหมถ้าทำอย่างที่ผมบอกห้ามไปทำมันแห้งแล้วส่งมานะครับโอกาสกู้ได้มากกว่า 90% แต่มันขึ้นอยู่เพียงอีก2ประเด็นนะครับ1ก็คือจมนานหรือเปล่าถ้าจมนานมากๆแล้วอยู่ในความลึกมากๆเนี่ยน้ำโอกาสที่จะทำให้ซิลมันแตกไอ้ฟิลเตอร์มันแตกนะครับแล้วส่งโซบกเข้าไปข้างในมากๆนี่ก็ทำความสะอาดยากแล้วโอกาสกู้ก็ยากจม1เดือนแถมมีกลิ่นด้วย อย่างที่เป็น 2นะครับน้ำเองมีกรดด้วยมีความเป็นกรดเป็นด่างในนิคมอุตสาหกรรมเข้าไปข้างในพอน้ำเข้าไปข้างในเนี่ยถ้าเป็นกรดก็ไปทำลายเพรสเตอร์ได้เพราะเพรสเตอร์มันคือออกไซด์ที่เคลือบอยู่ถูกไหมครับแล้วน้ำเข้าไปแล้วน้ำเป็นกรดเนี่ยมันก็จะทำลายออกไซด์ตรงนั้นพอเสียก็หมดละจริงๆต้องทั้งกรดทั้งด่างวะพี่ทั้งกรดทั้งด่างสองด่างคือต้องเป็นเพรสซีจานานแล้วก็มีปัญหาครับผมอันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างโอเคหนึ่งก็คือจมนานจมลึกก็ว่าจมนานหรือเปล่านะครับอันที่สองคือน้ำที่จมเป็นน้ำที่สกปรกมากหรือเปล่าก็คือพวกนั้นมีความเป็นกรดเป็นด่างสูงหรือเปล่าเออพี่แล้วอย่างนี้อย่างบางบ้านที่เขาจมใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มมีกลิ่นเอา EM ball ส่งลงเข้าไปเพื่ออย่างนี้คือมันมีเคมีอยู่ในน้ำแล้วครับผมแล้ว1เดือนผ่านไปกลับไปที่บ้านเอาโน้ตบุ๊กขึ้นมาโอกาสที่จะกู้ไม่ได้ก็สูงแล้วเพราะว่าถ้ามันมีน้ำที่มีเคมีที่เป็นความกรดความด่างสูงเนี่ยก็สามารถไปทำลายแผ่นที่อยู่ทำลายแผ่นอ๋อแล้วอย่างนี้ฮาร์ดดิสก์อะจริงๆแล้วอะมันซีลขนาดที่มันกันน้ำเข้าได้เลยว่าไม่กันน้ำเข้าฮะกันไม่ให้ฝุ่นเข้าแต่อากาศไหลเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้ามันจมน้ำมันก็มีโอกาสซึมเข้าไปในตัวจานอยู่ดีใช่คือดิสก์เนี่ยเวลามันลอยอยู่บนจานนี่ 0.3 ไมครอนเนี่ยมันเกิดจากแรงลมนะครับเพราะดิสบางคนเข้าใจว่าดิสมันซีลแพ็คน้ำต้องไม่เข้าไม่ใช่ลมต้องไม่เข้าไม่ใช่เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงถูกไหมครับถ้าเราอยู่ในอุณหภูมิที่อากาศฟิกอยู่นั่นแล้วพออุณหภูมิร้อนขึ้นอากาศในก็ขยายตัวมากขึ้นนั้นมันจะคอนโทรลตัวเฮดไม่ได้นะครับงั้นมันต้องมีรูระบายอากาศแต่ไม่ให้ฝุ่นเข้าแล้วน้ำก็จะเข้าไปรูระบายอากาศนั้นตรงนั้นแหละใช่แต่รูนั้นที่ฝุ่นเข้าไม่ได้รูนั้นฝุ่นเข้าไม่ได้แต่น้ำอย่าลืมว่าเวลาน้ำเข้าไปเนี่ยอย่างที่ว่าไม่ให้มันแห้งเพราะว่าโอกาสน้ำที่จะมีสารละลายตะกอนบางส่วนนะครับเป็นตะกอนมันถูกละลายถูกไหมมันสามารถซึมผ่านได้นะครับอ๋อก็เท่ากับว่าถ้าน้ำนั้นมีสารเคมีอยู่ก็อาจจะกัดให้เนื้อมีสองอย่างคือสารเคมีที่เป็นกรดด่างเนี่ยไปทำให้เนื้อจานมีเนื้อจานนี่ส่วนที่สองคือสารนี้ไม่กรดด่างคือเป็นสารตกตะกอนสารตะกอนที่ละลายอยู่มันซึมเข้าไปถูกไหมฮะพอมัน
แห้งเสร็จมันก็ตกตะกอนแล้วพอมันแห้งเสร็จแล้วก็ทีนี้มันก็เหมือนเป็นคราบครับคราบน้ำอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าลองเปิดเมื่อไหร่ก็แน่นอนมันจะไปคู่เลย power มันจะคู่นั้นบอกตรงนี้อย่าทำให้แห้งแห้งแล้วเราจะทำความสะอาดยากด้วยใช่ไหมครับเพราะเราต้องทำความสะอาดทำความสะอาดก่อนจกจานก่อนที่จะเปลี่ยนหัวอ่านหรือทำอะไรอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าน้ำไม่มีสารเคมีครับแล้วถ้ามันจมน้ำอยู่ตัวจานอ่ะจะมีโอกาสเป็นสนิมด้วยไม่เป็นถ้ามีสารเคมีน้ำปกติมีปัญหาน้ำปกติมีปัญหาผมอันนี้ในส่วนอันนี้เป็นส่วนของแมคานิกครับผมครับซึ่งมันพอจะเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นจานแล้วก็หมุนแต่ผมยังแปลกใจตรงที่พี่บอกว่าในส่วนของที่เป็น solid state drive หรือว่าเป็น flash drive thumb drive ทั้งหลายแหละก็กู้ได้ผมยังนึกไม่ออกว่ากู้ไงในเมื่อมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมฮะแล้วกู้ได้ด้วยครับคืองี้เวลาเราส่วนประกอบของตัวdevice ที่เป็น solid state หรือเปิดมาในจะเป็น memory chip ถูกไหมครับงั้น data ถูกเก็บอยู่ใน memory chip นะครับถ้ามันเสียเนี่ยเราสามารถที่จะถอน memory chip มานะครับแล้วก็มาใช้เครื่อง read ออกแล้วก็มาสร้าง structure file ใหม่แต่ถ้าชิปนั้นมันเสียเลย access ไม่ได้ก็จบเหมือนกันก็คือเหมือนกับแพดเป็นรอยนะครับอันนั้นคือปัญหาก็คือสมมติเรามีชิป10ตัวถูกไหมครับมี10ตัวแล้วก็เสียไปตัวนั้นกู้ไม่ได้แต่9ตัวเรายังเอาข้อมูลขึ้นมาเพราะข้อมูลอยู่ในชิปนะเราพูดได้ทีครับแต่ชิปก็คือชิปที่อยู่บนตัวทำได้ตัวทำได้ครับผมก็เท่ากับว่าเหมือนกับเราหยิบ IC นั้นออกมาอ่านอย่างนี้ป่ะครับผมงั้นถ้าอย่างที่เขาน้ำท่วมกันแล้วตัวทำได้อยู่น้ำก็ได้ก็เอามาหาพี่ได้เหมือนกันคือถ้าน้ำท่วมไปใช่ไหมฮะทำได้อย่างงั้นมาทำความสะอาดมาล้างเองมาทำให้มันแห้งก็ได้แล้วก็ไปลองดูได้ดูได้ความเสี่ยงไม่มากความเสี่ยงไม่มากนะครับคือแต่ว่าถ้าเป็นโอเคถ้ามันจมนานๆเป็นขีดกันอย่างเงี้ยต้องแต่ที่พูดถึงเคสอย่างนี้ครับไอ้อย่างนี้แค่อย่างนี้ครับก็เปิดฝาขึ้นมาได้พอเปิดก็ต้องเปิดให้มันคลีนรูมครับในนี้มันจะมีฟิลเตอร์อันนี้เสียอยู่ใต้นี่อันนี้เสียละอยู่เสียใช่ไหมมีข้อมูลอยู่ไหมครับมีจะลองไปกู้ไหมอ๋อไม่ครับผมมันมีเรท1แล้วอันนึงอยู่อันนึงนี้เสียแล้วมันพังมา2ครั้งแล้วผมก็เลยอ๋อเป็นยกทิ้งมาแล้วไม่เสียดายข้อมูลเรท1ก็ใส่กลับครับพี่ก็ยังโอเคโอเคครับผมอย่างนี้เวลาที่กู้ได้พี่คิดราคาเป็นก้อนๆหรือว่าคิดตามตัวอักษรเลยขนาดตามกิ๊กตัวอักษรกู้ได้กี่ตัวคิดเท่านั้นเลยตัวละบาทตัวละบาทสมัยก่อนกู้เป็นตัวละบาทนะครับสมัยก่อนจริงไงไม่ผมไม่ได้ทำอะไรใช่ใช่ใช่เขาไม่ทำงั้นจริงเหรอใช่สมัยก่อนนี่ต่อเคเลยนะเคนึงหลายหมื่นบาทเลยสมัยก่อนโอ้ยอย่างนี้เป็นกิ๊กก็สมัยก่อนแต่ไม่ได้มาแล้วแต่ก็แลกกันก็คนจากก็อยากได้กลับมาจริงๆมันสำคัญมากนะครับข้อมูลที่เราสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนแต่สมัยนี้คงไม่ละแต่ที่ IDR เองเราคิดราคาไงเราคิดตามราคาไซส์ของฮาร์ดดิสนะครับถ้าอยู่ในเว็บไซต์ได้นะครับถ้าฮาร์ดดิส1เทราไบต์นะครับกี่บาท500กิกกี่บาทอะไรเงี้ยผมถ้าจำว่า1เทราไบต์จะ 6,000-9,000 บาทหรือเท่าไหร่ผมจำไม่ได้อ๋อก็คือเขาจ่ายค่าคือพี่ก็จะมีฮาร์ดดิสอีกลูกนึงที่จะกู้แล้วก็เอามาใส่ฮาร์ดดิสตัวใหม่เขาก็ต้องจ่ายค่าฮาร์ดดิสตัวใหม่กับจ่ายค่ากู้ฮาร์ดดิสไม่ใช่ข้อมูลให้พี่จ่ายค่ากู้อย่างเดียวแล้วเขาต้องเอาฮาร์ดดิสมาเองเพื่อมาให้พี่กู้เอาข้อมูลกู้แล้วก็ใส่ฮาร์ดดิสตัวใหม่กลับไปกลับไปเองค่ากู้อย่างเดียวค่าบริการกู้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาต้องเตรียมฮาร์ดดิสมาเองใช่เดี๋ยวดิสมาเองแต่เมื่อก่อนที่พี่ทำก็คือมีไลฟ์ลง DVD ให้เอาสมัยก่อนเดต้าน้อยๆฮะไลฟ์ DVD ให้เดี๋ยวนี้ก็มันเยอะเดี๋ยวนี้คือเทล่าไปพอเป็นเทล่าก็ซื้อฮาร์ดดิสมาเองก็ได้ซื้อฮาร์ดดิสเองว่าถ้าไม่นั้นเราน้อยๆเราก็ใส่ DVD ให้ได้แต่มากันก็เป็นแบบลูกค้าเยอะฮะแล้วถ้าลูกค้าไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนอย่างเงี้ยก็มาที่ศูนย์มีที่ศูนย์มีบริการอยู่ครับแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าข้อมูลระดับ2เทราไบต์แต่มีข้อมูลแค่60กิกเนี่ยก็คิดเบสบน2เทราไบต์ใช่มั้ยมันก็ต้องคิดตามนั้นเพราะมันต้องอ่านทั้งหมดมันต้องทําหลักๆคือมันต้องอ่านทั้งหมดแล้วก็สิ่งที่เราการันตีนึงคือว่าเราจะเก็บเงินลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าแอคเซปต์ข้อมูลที่ต้องการมาอ๋อเหรอไม่ได้ว่าทําไปแล้วก็คุณต้องจ่ายเงินนะเซ็นคอลเลคชั่นมาไม่ใช่
นะเซ็นที่ให้เราทำเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราทำเสร็จลูกค้ามาตรวจข้อมูลก่อนเปิดดูมาเปิดดูโฟลเดอร์ดูอะไรเรียบร้อยโอเคแฮปปี้จะได้ข้อมูลนี้อยากจะได้ก็ถึงชำระเงินถ้าไม่อยากได้ก็โอเคให้ทำลายข้อมูลนี้ทิ้งเขาก็ไม่จำลังเพราะว่าเวลาเรากู้ข้อมูลเนี่ยบางทีสิ่งที่ลูกค้าต้องการความสำคัญแค่ Excel ไฟล์เดียวเนี่ยเป็นเงินเดือนของพนักงานทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการตรงนั้นตัวอื่นก็มีแบ็คอัพหมดแล้วนะครับแล้วก็เสียค่ากู้ 5,000 บาท 10,000 บาทเนี่ยถูกไหมครับแต่ว่า Excel ไฟล์นั้นไม่ได้ได้ข้อมูลขึ้นมาอีกตั้ง1 เทราไบต์อะไรเงี้ยได้ทั้งหมดยกเว้นไฟล์ยกเว้นไฟล์นี้อะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะกู้มาทำไมไม่รู้กู้มาทำไมไม่พอเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นสิ่งที่ลูกค้าจะชำระเงินหรือaccept ข้อมูลที่เห็นเท่านั้นเองแล้วก็ตอนนั้นแต่นี้พี่ก็คือพี่การันตี confidentiality ด้วยถูกต้องนะครับว่าไอคลิปทั้งหลายแหล่อะไรทั้งหลายแหล่จะไม่หลุดไม่เปิดเผยไม่อะไรออกไปทั้งหลายแหล่เพราะเราเองในบริษัทเท่านั้นจริงๆก็ไอ้นี่เป็นเรื่องสำคัญและหัวใจของการกู้ข้อมูลใช่เพราะทุกคนก็หลักเลยเรื่องนี้นะครับหนึ่งก็คือเราเปิดเป็นที่จริงอ่ะผมเมื่อกี้กับคุณยุทธนาเองเราก็ทำงานด้วยกันนะครับก็ไปช่วยเขาอยู่ตอนแรกเราก็ว่าเอ๊ะเราจะเปิดบริษัทภายใต้ under บริษัทที่คุณยุทธนาอยู่แต่ปรากฏว่าเราไม่สามารถทำงานได้เพราะว่าเราควรจะแยกออกมาเป็นชัดเจนนะครับงั้นการทำงานฟังก์ชันเราออกมาชัดเจนเลยตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่นะครับเป็นบริษัทไอเดียเรากู้ข้อมูลเฉพาะฉะนั้นบริษัทนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องของdata ลูกค้ามีปัญหาเนี่ยหลุดไปเนี่ยบริษัทนี้ก็ต้องปิดไปเลยใช่เพราะเป็นความน่าเชื่อถือไม่มีความน่าเชื่อถือบริษัทแต่โอเคเราจะมี process ชัดเจนนะครับเราจะมีการเซ็นการไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้านะครับงั้นลูกค้าถ้าข้อมูลหายจากเราสามารถฟ้องเราได้นะครับเรามีระบบกล้อง CCTV access ที่จะเข้าในออกในออฟฟิศเรานะครับเรามีระบบการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลนะครับแล้วก็สิ่งที่เราคือเราต้องมีเขาเรียกมีจรรยาบรรณในการทำธุรกิจเรื่องกู้ข้อมูลนะครับเพราะเรารู้ข้อมูลทุกอย่างนะครับเราเห็นแล้วคนกู้ก็ไม่ได้สนใจแล้วข้อมูลมาแต่ว่าเราไปเปิดเผยข้อมูลก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรในระบบการทำธุรกิจนั้นนะครับฉะนั้นทุกอย่างต้องเป็นความลับนะครับเราเซ็นเพราะเราทำกับครอบครัวใหญ่ก็เยอะนะครับบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยก็มาใช้บริการเราบ่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องเขาจะยอมให้เราพูดไหมฮะว่าเขาเคยมาใช้เงินบริษัทใช่เราพูดเขายอมเขายอมพูดนะครับก็มี reference ส่วนระบบ prisoner ก็มี reference ครับผมกลัวเขาอายอะไรเงี้ยมากกว่าเฉยผมไม่แน่ใจบางเซกเตอร์อย่างแบงค์เลยคือเขาไม่ได้อายแล้วก็เพราะว่าเขาสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นความผิดคือจะบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดมันแบ็กอัพเนี่ยเป็น error นี่หว่าเป็น error ที่มันไม่ได้มีใครคาดว่าอันนี้จะเกิดขึ้นนะครับทุกคนก็มีแบ็กอัพอยู่แล้วทุกคนก็มีอะไรที่แบบแต่ว่าน้ำท่วมที่นี่กู้ให้ผมได้ผมก็เอ้ยโอเคผมก็พูดให้ได้มีเมื่อไหร่เพราะข้อมูลสำคัญกว่าครับผมนี่คือสิ่งที่เราถามกลับเดี๋ยวกลับมาก่อนมาขอกลับไปที่วิตกได้ท่วมได้ไหมไหมไฟไหมละไฟไหมไม่ไหมบนบอร์ดไหมอะไรได้อะไรก็แล้วแต่อย่าไปทำลายเพรสเตอร์ไฟไหมโรงงานนี่นะฮะพอมีสปริงเกอร์ฉีดถูกไหมฮะน้ำก็จะเข้าไปแล้วก็ถ้าเพรสเตอร์ยังไม่ถูกทำลายเนี่ยเราเคยมาลูกค้าไฟไหม้เลยนะเราก็กู้ให้มีลูกค้าคนหนึ่งมาโอ้แต่ลูกค้านี้แต่เราเคสว่าเขาโชคร้ายมากโชคร้ายบนโชคดีบนความโชคร้ายของเขาคือเขาส่งมากู้เราครั้งแรกนะครับเมื่อก่อนเขาเสียแล้วเขาก็มากู้เราก็กู้เสร็จแล้วก็กลับไปปรากฏว่าอยู่ดีวันดีๆเขาถูกขโมยขึ้นบ้านเอาเดต้าที่ผมกู้ให้เขาเรียบร้อยเลยหายไปอีกอ่ะก็อยากได้เดต้าคือว่าทำไงนะครับแล้วเขาก็บอกเขาก็เลยกลับมาถามเราว่า Data ยังอยู่ที่เราป่ะแล้วเพจ3ไปเก็บ2เดือนแล้วเราบอกไม่หรอกเพราะอยู่ที่เราเนี่ยเราจะทำลาย Data ทิ้งทันทีหลังจาก3วันคอนเฟิร์มจากเขาว่าทุกอย่างเรียบร้อยเลยเขารับไปเรียบร้อยใช้ได้เรียบร้อยเพราะเราต้องมีระบบควบคุมเรื่องของข้อมูลด้วยทั้ง security แล้วก็ภาระเราก็ต้องทำลาย Data ทิ้งหมดอยู่ที่เราต้องถูกทำลายทิ้งหมดทีนี้เขาก็คิดไปคิดมาเขาบอกว่าเขามีโน้ตบุ๊กตัว Mac นะฮะของเก่าเขาที่ตอนนั้นมันไฟไหม้ช่วยดูนี่ในนี้มี data ไม่ต้องมี data ก็ยังใช้ data เก่าบางส่วนได้แล้วก็ยังเป็นคนที่ออกแบบดีไซน์อะไรเงี้ยบอกว่าเอาโน้ตบุ๊กใหม่ๆมาให้เราแล้วฮาร์ดดิสก์ใหม่มาก็ได้เราก็กู้ให้เขาได้เคสหนึ่งเคสอย่างมีเคสหนึ่งก็คือโน้ตบุ๊กไว้หลังรถนี้ด้วยการทำงานแล้วยุ่งอะไรเงี้ยเวลาลืมเปิดกระโปรงรถก็ไม่รู้ว่าปิดแล้วเอาโน้ตบุ๊กวางบนฝากระโปรงรถหลังแล้วถอยรถมาขับรถไปโน้ตบุ๊กก็ตก
บอกว่าไปรู้เรื่องไปถึงบ้านรถมาเหยียบรถบุ๊กยังพังแล้วคนนวดกระเป๋าธรรมดาไม่มีอะไรนะครับจนต้องถึงบ้านก็ไปเปิดดูบอกไม่มีโน้ตบุ๊กเฮ้ยอ๋อนึกได้ตัวเองมาแล้วว่ากลับมาที่จอดรถยังอยู่โอ้กลับมาแคสมันโดนมันแคสมันเป็นตัวเล็กนะมันจะเราเห็นข้างหน้าโอ้โหโอกาสยากมากเพราะว่าอิเล็กทรอนิกส์บอร์ดไม่พูดแล้วพังหมดละแต่แคสซิลมันบุกมาแต่ว่าก็สิ่งที่โชคดีก็คือว่าไม่ไปทำอะไรกันเลยห้ามไปพยายามแกะพยายามเปิดเขาไม่แกะเลยเขาก็ส่งมาให้ผมเลยดีพอดีเขารู้จักนะครับเข้ามาแล้วเราก็เปิดฝาทันทีเพราะเราจะไม่ทำอะไรเราไม่ไปแอคไม่อะไรเราก็รู้ว่านี่คือเราต้องแกะแกมาแล้วก็เซฟจานไว้แล้วก็เปลี่ยนอะไรไว้แล้วก็ใช้กู้ได้นี่คือสิ่งที่ที่ทำอะไรก็ได้ย้ายเพรสเตอร์มีปัญหาแล้วถ้าไฟไหม้นี่ตัวเพรสเตอร์มันไม่มันถ้าความร้อนมากก็ทำให้เพรสเตอร์มีปัญหาได้ขึ้นอยู่กับว่ามันไหม้แล้วความร้อนมันไปทำอะไรเพรสเตอร์ได้หรือเปล่าก็ถ้าแค่เพิ่งไหม้แล้วก็เพิ่งไหม้ไปเป็นสปริงเกอร์ติดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าจริงๆอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์โอกาสที่จะอย่างในห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยบางที่เขาจะไม่ได้ฉีดน้ำเรสฟลอร์เขาจะฉีดมีเรสฟลอร์ในด้านเขาจะฉีดฮาโลเจนฉีด FM200 ฉีดเป็นเคมีอันนั้นจะมีปัญหาไหมครับไม่มีปัญหายิ่งนั้นยิ่งดีเพราะนั่นจะทำให้ไม่ไปทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกเราถ้าสูงคอมพิวเตอร์ก็ต้องติดพวกนั้นอยู่แล้วนะครับถ้าฟังแล้วเนี่ยหลักการไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคืออย่าไปทำอะไรอย่าทำอะไรเอามาให้ผมยกมาเลยถ้าคิดว่าข้อมูลสำคัญนะครับรีบบอกเข้ามาแต่ถ้าคิดว่าข้อมูลมันไม่สำคัญก็โอเคแล้วมันอยู่ที่ว่าถ้าข้อมูลสำคัญคือเราพยายามที่จะบอกทุกคนว่าถ้าข้อมูลนั้นสำคัญแล้วเราคิดว่าเราต้องการเนี่ยข้อมูลนั้นนะส่งกู้อย่าไปทำพยายามไปทำอะไรเองดีกว่าเพราะยิ่งทำก็ยิ่งทำลายมันมากขึ้นเนี่ยข้อมูลที่บางทีเพื่อนฝูงกันบอกแล้วก็แบบเกรงใจอะไรเงี้ยพยายามไปทำเองผมบอกก็อย่านั่นแหละคือการคุณจะฆ่าตัวเองนะครับก็ไปเสียบแล้วเสียบอีกอะไรเงี้ยว่าผมพยายามตอนแรกมันก็ก๊อปปี้ได้บ้างนะ อะไรเงี้ยพอก๊อปปี้ไม่ได้แล้วมันอ่านไม่ได้แล้วส่งมาที่เราอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งหนักถ้าย้อนกลับไปวันนั้นวันแรกส่งมาให้เราเลยนะครับเราทำการเปิดแล้วเราทำความสะอาดแล้วทำอะไรก่อนที่เราจะทำอะไรต่อพูดตามตรงในดูราคาจากหน้าเว็บเนี่ยมันมีปัญญาจ่ายนะคือไม่ได้แพ้แบบโอ้โห400,000 บาทโอ้โหนี้แบบถ้าตั้งราคามันไม่ใช่อย่างนั้นนะให้มันจ่ายได้เนี่ยคนเขาก็ยินดีที่จะเพราะมันคุ้มกว่าให้หายไปใช่ไหมก็แบบอ๋อไม่หลายคนจะแบบว่าไม่กลัวแพงกลัวอันนี้จริงอันนี้ไม่ผมเพิ่งรู้จักกันยังไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันครับแต่มาดูน่าสนใจอีกอย่างนึงถามตอบเพิ่มอีกนิดนึงมีคู่แข่งเยอะไหมครับในเมืองไทยหรือคนไทยทำกันเองเยอะไหมครับหรือยังไงส่วนใหญ่คนไทยในประเทศไทยที่ทำกันเนี่ยเขาก็ทำเป็นแบบประเภททำเป็นซอฟต์แวร์มากกว่านะครับแล้วก็ส่วนที่ก็ไปทำเปิดเปลี่ยนหัวอ่านอะไรมันก็มีบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นลักษณะที่เป็นครบวงจรอย่างนี้นะครับพยายามทำได้เท่าที่ทำปัจจัยสำคัญในการที่จะสูงกู้ข้อมูลนะครับมันต้องมีหนึ่งก็คือว่าโอเคมี process ที่ดีละนะครับอันสองนี่ก็ต้องมีอะไหล่พอนะครับเรามีอะไหล่พอมากกว่า3,000 ชิ้นที่เรามีอยู่นะครับเราต้องมีห้องคลีนรูมต้องมีห้องคลีนรูมในการแกะในการอุปกรณ์ต่างๆแล้วเรามีเทคนิคชำนาญเรื่องของการกู้ข้อมูลโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ต้องมีสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือเราต้องรักษาความลับของลูกค้าได้นี่เป็นหัวใจในการไม่งั้นคลิปหลุดแย่เลยนั้นก็ทั้งคลิปทั้ง Data มีลูกค้าบางรายที่เขาข้อมูลเอางี้ข้อมูลทางด้านรีเสิร์ชข้อมูลทางด้านรีเสิร์ชการตลาดเนี่ยถ้าหลุดไปคู่แข่งเนี่ยมันเสียหายเป็นหลายร้อยล้านบาทใช่ครับจริงผมเคยทำให้เขานะครับแล้วเขาขอ security ระดับสูงสุดที่ผมมีอยู่ผมก็อธิบายเขาก็โอเคเชื่อว่าอยู่มีแต่ว่าไอ้ไม่เคยเชื่อใครนอกจากไอ้จะเชื่อตัวเองเขาขอมานั่งเฝ้าข้อมูลเองไอ้นี้เราก็ให้เขามานั่งเข้าใจได้แล้วมานั่งเฝ้าข้อมูลแล้วก็นะครับก็มานั่งเฝ้าเราทำอย่างที่บอกโอเคมานั่งคอยเอา2 วันต่อ 2 วันพอซ่อมเสร็จพอทำเสร็จวันนี้นะโอเคพิกอันนี้นะเขาปิดปุ๊บเอาล็อกใส่กุญแจแล้วพรุ่งนี้ก็มาทำต่อโอ้โหเขาเป็นอย่างนั้นเลยเราไม่ยอมหรอกแล้วผมก็บอกโอเคไม่มีใครไว้ใจนอกจากตัวคุณถูกต้องนั่นเขาบอกเขาขอมานำแล้วก็อุปกรณ์ดีไวท์ทุกอย่างที่ผมเกี่ยวข้องในตอนนี้เขาบอกเขาขอซื้อทั้งหมดละโอ้ขนาดนั้นเลยเพราะจะขอซื้อคอมพิวเตอร์ที่ผมต้องทำด้วยเขาไม่ให้ผมบอกว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยขอได้ไหมบอกไม่ได้คือมันแต่ว่าไอ้พวกความลับสุดๆอะไรที่เกี่ยวข้องอ่ะเขาก็บอกขอเอาไปทำลายแล้วก็เป็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นลูกค้าที่ดีต่อกันโอเคถ้าผ่านเคสได้นะต้องไปแน่นอนแหละก็มาลูกค้าที่ดีเลยล่ะเขาก็ไว้ใจมากขึ้นตอนนั้นเราก็โอเคเราก็บอกว่าเอางี้ละกัน
ถ้ามาเที่ยวหน้าเนี่ยคุณจะเอาอะไรที่ดิสที่ผมต้องใช้คุณเตรียมให้ผมเลยแล้วจะรับจะได้สบายใจจะได้สบายใจนั่นหลับสูงสุดนะครับที่เราให้ประเด็นของคำถามผมมีแค่ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูเหมือนกับว่าแก้ได้แล้วก็ที่สำคัญคือในเมืองไทยมีคนทำได้มันมีความจำเป็นที่คุณจะต้องออกไปนอกประเทศในเมืองไทยเรารับได้ไม่ต้องนั่งร้องไห้ปัญหามีทางออกแก้ได้แน่นอนผมว่ามีซิสแอดมินหลายคนจะฆ่าตัวตายตอนคืนวันศุกร์เพราะเหตุการณ์ทำนองนี้มีเหมือนกันนะคิดว่านะบอกโอ้นั่งซัฟเฟอร์ไม่รู้เขาไม่ทำอะไรเพราะเขาไม่ต้องมีรู้ว่ามันมีทางออกตรงนี้เหมือนกันแล้วก็กลับกันครับเมื่อกี้คือกู้ใช่ไหมครับกลับกันครับลบให้ตายยังไงก็เอากลับได้คือถ้าผมต้องการลบห้ามชีวิตนี้ห้ามใครเห็นอีกเลยโอเคณเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับคือวิธีลบที่จะลบได้หมดก็คือลบทุกเซกเตอร์นะครับคำลบทุกเซกเตอร์คือลบทั้งหมดทุกเซกเตอร์ผมอธิบายอย่างง่ายๆคือห้องสมุดฟอร์แมตใหม่โลว์เลเวลใหม่ไม่มีทางก็ยังก็ใช่ low level low level ก็ยังเอามาได้ที่เคยได้ยินมาคืออย่างนั้นเพราะว่าละ low level คุณไม่ได้ทำทุกเซกเตอร์ถูกไหมครับคุณทำเฉพาะบางจุดเท่านั้นเองคำว่า low level มันไม่ได้ low level มันฟังแล้วไม่ใช่ low level เซกเตอร์เนี่ยเพราะมัน low level หรือมัน low แล้วอะการทำ low level มันมี 2-3 แบบนะครับบางคน low level ในระดับทุกเซกเตอร์ก็มีซอฟต์แวร์บางตัวทำอย่างนั้นแต่ซอฟต์แวร์บางตัวหลายตัวไม่ทำอย่างนั้นนั้นคำว่า low level ผมจึงบอกว่ามันไม่ได้ชัดเจนนะครับเอางี้ถ้าผมอธิบายห้องสมุดเนี่ยฮาร์ดดิสก์ก็เหมือนห้องสมุดถูกไหมครับมันจะมีอันหนึ่งเรียกอินเด็กซ์หรือดัชนีเราไปห้องสมุดเราก็ไปดัชนีก่อนเราไปเซิร์ฟสมุดอยู่ที่ไหนแล้วเราก็ไปเอาสมุดที่นั่นครับผมถูกไหมครับงั้นถ้าสมุดเหล่านั้นยังอยู่แต่พื้นที่ในห้องสมุดเนี่ยมันถูกบอกว่ามันไม่มีแล้วแต่จริงยังมีผมเดินไปห้องสมุดได้แต่ผมไม่รู้เล่มไหนแค่นั้นเองก็แค่ใช้เวลาเดินหานิดเดินหาแล้วมาจัดเรียงใหม่แล้วก็โอเคคือการกู้ข้อมูลคือว่าทำดัชนีขึ้นมาใหม่นั่นแหละถูกไหมครับถ้าเป็นพวกหนึ่ง logical นะก็คือผมไปส่วนที่เป็น table of content ของตัวผมก็ไปอ่านหนังสือทุกเล่มที่อยู่ในห้องสมุดแล้วผมก็มาจัดเรียงทำ index ให้ใหม่งั้นคุณจะ format แบบไหน partition ใหม่การทำ partition ใหม่คืออะไรการทำ partition ใหม่ก็คือการจัดห้องสมุดใหม่คุณเอา partition มาวางตรงนี้ใหม่ไปวางตรงนู้นเปลี่ยนไปห้องมันไม่ถูกแล้วถูกไหมฮะเหมือนกับไม่ได้หนังสือยังอยู่เหมือนเดิมแล้วคือมันก็ว่าโอ้ยถ้า partition ใหม่ไม่มีทางง่ายสุดเลยผมก็เลื่อน partition มาอยู่ที่เก่ามีหน้าผมรู้เนี่ยฮะเดียวเสร็จไอ้ที่เดียวผมจะรู้ว่าดีบัคเข้ามาด้วยเออไพเช่นเก่าคุณอยู่ตรงนี้เมนลอยอยู่ผมก็จับลอยมาเสียบปุ๊บจบถูกไหมครับนั่นคือประเด็นกับการว่าตอนที่คนมาหาบอกว่าเอฟดิสไปแล้วเนี่ยก็ยังแบบก็ยังได้ได้กูได้กับการคือคุณจะลบคุณถ้าวัตถุประสงค์คุณต้องการทำลายเนี่ยก็ยังไม่ง่ายก็ไม่ง่ายวิธีทำลายที่จะง่ายที่สุดนะครับแล้วก็เวิร์กที่สุดนะครับก็คือการทำลายทิ้งไปละอย่างนี้นะฮะตรงของผมพาสปอร์ตไอ้ดิสเนี่ยผมคิดว่า Data ผมสำคัญไม่อยากให้อะไรทำลายทิ้งนะฮะเอาสว่านจ่อไปปุ๊บๆหรือเดี๋ยวนี้ก็มีเครื่องแมกเนโตใส่ไปก็แมกเนโตที่ผมเคยได้ยินคือต้องให้ทำอย่างนี้มีแมกเครื่องแมกเนโตปั๊บแล้วก็ทำลายจ่าไม่ทิ้งถ้าเกิดสว่านเจาะก็โอกาสกู้ก็เทคโนโลยีนะปัจจุบันก็ยังมีส่วนที่ไม่อยู่ตรงรูนนะแต่มันอ่านไม่ได้ไงเทคโนโลยีปัจจุบันไม่ใช่แต่อีกสักร้อยปีข้างหน้าไม่แน่เราไม่รู้ไม่รู้เพราะฉะนั้นถึงต้องเอาไม่ได้โตไปทำลายให้ทำลายไอ้สารแม่เหล็กที่มันและอันนั้นคือวิธีทำแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือการที่ไปไลท์ทุกเซกเตอร์หมดไลท์ใหม่ไลท์ใหม่ไลท์ศูนย์ใส่ศูนย์ไปทุกเซกเตอร์ไลท์ทับเออบูหนังสือทุกเล่มในห้องสมุดเล่มนี้เนี่ยผมเอาหนังสือเปล่าเอาหนังสือเก่ามาทิ้งไปเผาแล้วก็เอาหนังสือเก่าไปวางหนังสือ000เป็นแบงค์วางหมดทุกคนเป็นแล้วคนจะมาห้องสมุดตรงนี้ก็แบบมามีหนังสือแล้วอย่างนี้ที่อย่างบริษัทเขาจะมีกฎว่า5ปี10ปีต้องสแครปก็คือเอารถถังรถไถแบบก็ยังหายก็ยังก็ยังมีโอกาสโอกาสกู้ได้แล้วเขาก็ไปโยนทิ้งก็โยนทิ้งนะถ้าจะจารกรรมจริงก็เอาถ้าจารกรรมจริงก็เอาได้เพียงแต่ว่าเราเองเราจะไว้ใจขนาดนั้นได้นะครับแล้วก็จริงๆแล้วถามว่าบททับอย่างรถทับถ้าเพลเตอร์ไม่ทำลายเนี่ยโอกาสมีโอกาสกลับขึ้นมาได้เพียงแต่ว่าโดยปกติก็คือคนก็ไม่คิดว่าเอ้ยทำลายไม่มีใครบ้าไหนจะไปจารกรรมมาอะไรเงี้ยโดยแต่ว่าพูดถึง security จริงๆเนี่ยผมไม่ผ่านนะครับไม่น่าผ่านตรงจุดนั้นไม่น่าผ่านกับการเมื่อกี้บอกรับกู้และรับทำลายไงผมรับทำลายด้วยแต่ทำลายของผมเนี่ยทำลายโดยไลท์เซกเตอร์สูงเข้าไปทั้งหมด
ไม่ใช่มาจอบแม่อะไรคืออย่างนี้เรารับจ้างทำลายคือว่ากรณีที่ดิสส่งมาจะเป็นองค์กรเงี้ยส่งมาแล้วก็เข้าใน process คำทำลายเราก็มีซอฟต์แวร์เข้าไปแล้วอะไรนะครับแล้วเช็คอีกทีว่าโอเคมันเป็นสูตรเรียบร้อยแล้วแล้วตอนไหนถ้ามันไลฟ์ไม่ได้มันติดอยู่เซกเตอร์มันเซกเตอร์นะเราก็จะรีพอร์ตออกมาแล้วก็อันนั้นเราจะบอกรูดได้ลำคาอันนี้ต้องฟิสิคอลทำลายโดยฟิสิคอลเลยนะครับก็คือเจาะหรือทำยังไงก็ได้ทำลายอย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าผมเคยอ่านในจำไม่ได้ว่าอ่านหรือฟังเป็นจะเป็น60 minutes แล้วก็ไปสัมภาษณ์บริษัทที่รับซื้อของ second hand เนี่ยแล้วก็มาขายในเอเชียคือซื้อของอเมริกามาขายในเอเชียแล้วก็มีคนไปสืบตามว่าคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องที่ขายทิ้งไประบบฟอร์แมตทิ้งอะไรไปแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่าบริษัทพวกนี้หรือไม่รู้จะกลับไปข้อมูลมันกลับมาเว้ยแล้วมันก็กลายเป็นว่าไอ้ transaction เงินเดือนหรืออะไร มันกลับขึ้นมาหมดเลยแล้วมันกลับขึ้นมา circulate กลับเข้าไปในอเมริกาแล้วมีคนเฮ้ยทำไมข้อมูลที่ฉันทิ้งไปแล้วมันกลับมาเฮ้ยฟังแล้วตกใจนะแบบถึงได้ถามเรื่องการทำลายก็ทำลายหลายคนจะมองว่ามันไม่ซีเรียสแต่ถ้ามันเป็นรูปโป้คุณใบเดียวกลับมาตรงนี้หน่อยว่าตอนที่ผมทำธุรกิจตรงนี้เนี่ยผมมีไอเดียจากตรงไหนมีลูกค้าผมรายเนี่ยนะครับตอนนั้นเราก็ไม่ได้คิดถึงอะไรหรอกพูดว่าข้อมูลเขาเนี่ยจะแน่ใจคือฮาร์ดดิสก์มันเสียนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเปลี่ยนเคลมเราบอกเฮ้ยเราต้องการเคลมเท่านั้นเพราะ process คือเปลี่ยนตัวใหม่ให้ครับแล้วตัวที่เสียให้ผมจะแน่ใจว่าข้อมูลมันอยู่ในนั้นคุณเอากลับได้นะผมก็เลยงงใช่เอากลับได้เอ้ยผมไม่เคยคิดนะว่านี่คือปัญหานะครับปัญหาของคนมี2 อย่าง1อยากได้ข้อมูลกลับ2ไม่อยากให้ข้อมูลตัวเองรั่วไหลไปใช่งั้นพอตรงนี้ทำให้ผมมาพุ่งเป้ามาดูรีสอร์ทนี้ลูกค้าคุยผมเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะครับเราก็เลยมาหาเรื่องวิธีการกู้ข้อมูลจนได้โอเคได้โนฮาวเรื่องกู้ข้อมูลมาทำเรื่องกู้ข้อมูลโดยเฉพาะแต่ว่าจริงๆแล้วต้นเหตุจากลูกค้าคือลูกค้าเนี่ยต้องการจะทำลายข้อมูลในนี้ที่ไม่ให้กู้ได้นะครับมันก็เป็นไปข้างดังนั้นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่เขาใช้อยู่นะครับแต่ว่าเป็นธุรกิจใหญ่ทีเดียวแล้วผมก็ในอนาคตของต้านคือการทำ encryptionการทำ encryption ซึ่งเป็นธุรกิจอันหนึ่งแหละที่ใหญ่โตมากแต่ว่าบ้านเราก็ยังไม่มีใครมีตรงนี้นะครับผมอย่างตัวอย่างเช่นยี่ห้อบางยี่ห้อ Electro Drive เนี่ยมันก็จะมี encryption hardware ด้วยกับ encryption hardware ก็ encrypt อยู่นั้นถ้าข้อมูลไปกู้ไม่ได้ถ้าไม่มีรหัสนะครับเป็น physical encryption นี่หมายความว่าถ้ากู้ขึ้นมาได้ก็อ่านไม่ได้อยู่ดีกู้ได้อ่านไม่ได้มีคนขโมยโน้ตบุ๊กมาแล้วมาให้ไม่มีคลิปไม่สมมติโอเคเขาเอาคลิปมาเรียบร้อยแล้วไม่ได้คือผมจะกู้ข้อมูลสมมติว่าทุกวันนี้ก็มีคนข้อมูลฮาร์ดดิสก์เขาเอนคริปชันอยู่แต่แล้วเขาจะกู้ให้ผมเขาต้องส่งดิสก์มาที่ผมผมก็ทำการกู้ฮาร์ดแวร์เขาก่อนแล้วกลับมาเป็นดีเอนคริปชันแล้วลูกค้าต้องมาถอดรหัสดีคริปชันออกมาแล้วผมถึงไปโปรเซสต่อนะครับคือยังไง security ก็อยู่ที่ลูกค้าเพราะบริษัทบางบริษัทจะบังคับว่าเครื่องทุกเครื่องเนี่ยต้อง encrypt hard disk ทั้งหมดต้อง encrypt hard disk บางบริษัทถ้าเป็นโคตรช้าเออจะถามว่ามันเพิ่มเลเยอร์ของการ process เยอะใช่เวลาทำงานจะคิดอะไรก็จะแบบช้าช้ามากคือก็จะช้ามากเพราะว่าอย่างงี้เวลา encryption มันคือทุก sector เนี่ยต้องถูกเข้าต้อง decrypt encrypt decrypt encrypt ตลอดเวลาต้องเข้ารหัสหมดครับแต่ก็ความสำคัญของข้อมูลที่มันมีมากกว่าความช้าที่เขาคอยได้ใช่ครับแต่ก็ตอบยากคือกรณีลูกค้าที่บอกว่ามันนั่งดูเนี่ยโอ้โหถ้าหัวกันขนาดนั้นนะแสดงว่าข้อมูลสำคัญมากก็ผมลองนึกว่าข้อมูลที่หลุดไปฝ่ายตรงข้ามนี่นะครับข้อมูลธุรกิจเนี่ยเสียหายเป็นร้อยเป็นพันล้านคุ้มกับการส่งเด็กไปนั่งเฝ้าทั้งวันโอเคดีไซน์ iPhone 5หลุดออกมาจาก Apple สมมุติฮะโอ้โหอย่างเงี้ย Samsung เอาไปนึกออกมั้ยสนุกสมมุติคือถ้าอันนี้พูดถึงกรณีเค้ามีกรณีฟ้องร้องมาอยู่แล้วก็บอกว่านี่ซีเรียสนะมองดูเอาจําได้มันเมื่อนานมาแล้วสัก5ปี10ปีแล้วมั้งดูใน Discovery มีอยู่คดีนึงที่เป็นคดีฆ่าคนตายเหมือนฆ่าเมียตัวเองอะไรประมาณเนี้ยอยู่มียักยอกมีหลายคดีอยู่ในนั้นแล้วไอ้คนเนี้ยดันบันทึกข้อมูลเป็นเดลี่เก็บไว้ในดิสเป็นดิสเกตตอนนั้นเป็นยังต้องห้าต้องเกิน10ปีแล้วสิเป็นดิสเกต5นิ้วใช่ไหมครับโอ้โห5นิ้วตอนนี้รู้ว่าตำรวจมาแล้วทำไงมีกรรไกรที่เป็นยักยักตัด
ตัดชับเขาชับตัดไปเลยตัดเรียบร้อยเป็นเศษตำรวจไม่สามารถจะเอาความไอ้คนนี้ได้ก็เลย FBI ก็เข้ามาแจมวิธีการคือเอามาต่ออ่านได้ไหมอ่านยังไม่ได้เพราะต่อเสร็จมันไม่รู้ว่าแผ่นไหนเป็นของแผ่นไหน FBI ก็เลยเอาชิ้นนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นนี้หยิบขึ้นมาแล้วไปจับอ่านมาเก็บเอาไว้จับชิ้นนี้มาอ่านเหมือนกันถ่ายรูปเหมือนกันถ่ายทีละจิ๊กซอถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วเสร็จแล้วค่อยเอามาจับต่อกันจนอ่านครบโอ้ไม่ธรรมดาอย่างกรณีความเสียหายรุนแรงที่สุดที่เราเคยกู้ได้พอจะยกตัวอย่างได้ไหมไม่ต้องชื่อลูกค้าก็ได้แต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่รุนแรงที่สุดของลูกค้าคล้ายๆอย่างนี้หรือว่าเรามีความรู้สึกว่านี้เป็นเคสที่แบบว่าเราเล่าด้วยความอย่างเช่นโอเคอย่างรถทับเนี่ยนะฮะโอเคคือดิสถูกรถทับอะไรนี่ก็โอเคเราก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อว่าเราได้คือเราเองเราก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะว่าสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือเฮดมันหรือไอตัวเพรสเตอร์มันมีปัญหาครับแต่ว่าไออย่างไม้นี้เราก็กู้มาละจมน้ำนี่ช่วงน้ำท่วมนี้เยอะมากเลยนะครับที่เขาบอกงั้นมีมาเคสแต่ว่าเอาเงี้ยข้อมูลที่มีค่าของลูกค้าดีกว่านะครับที่มีค่ามากๆของลูกค้าเนี่ยก็คือข้อมูลเรื่องของโรงงานที่ต้องการผลิตสายงานผลิตเซิร์ฟเวอร์ก็มีปัญหานะครับแล้วก็ต้องหยุดไลน์ผลิตไปเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขาเสียหายเป็นล้านบาทโอ้โหเป็นชั่วโมงเลยฮะเนี่ยเขาส่งไม้กู้ใช้เวลาประมาณ15วันเพราะมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ครับแล้วก็เขาทำงานต่อไม่ได้เลยเดนต้าอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ต้องมานั่งกู้ข้อมูลนะครับตอนนั้นใช้เวลา15วันในวันฟิสิกอลใช่ไหมฮะหรือเราฟิสิกอลด้วยฟิสิกอลด้วยกว่าขึ้นมานะครับนั่นคือความมีค่าของลูกค้าคุณไพโรจน์โดนตามทุกวันเลยนะเคสอย่างเงี้ยก็มาทุกวันเลยฮะเขาตามตลอดเลยนั่งเฝ้าเลยฮะแล้วช่วงนี้ก็งานเยอะเลยงานช่วงนี้งานเยอะแต่น้ำท่วมเนี่ยมีเคสแรกเข้ามาก็เขาไปดำน้ำเลยนะเขาเข้าไปนึกร้านยังไงเขาไปดำน้ำอ๋อหมายถึงว่าดำน้ำไปลงที่จมอยู่ไอ้ดำก่อนเพื่อเอาข้อมูลมาเพราะมันเอาขึ้นไม่ทันนะถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็จะพยายามเอาเซิร์ฟเวอร์ที่ขึ้นข้างบนก่อนนะเหลือแต่ตัวโรงงานมันเอาไม่ทันเลยมันมาเร็วมาเร็วมากแล้วก็เอาไม่ทันแล้วก็เลยต้องดำน้ำไปเอามาก่อนก็เคสนั้นก็ได้รู้สึกก็ส่งมาคือได้เกือบหมดแต่ข่าวดีก็คือถ้าจมน้ำไม่ค่อยยากมากถ้าจมน้ำแล้วไม่ไปทำอะไรแล้วไม่มีเคมีลงไปไม่มีเคมีลงไปไม่แล้วก็อย่าไปเปิดมันก่อนนะครับอย่าไปทำมันแห้งแห้งนี่ยากมากแห้งนี่พอแห้งแล้วเนี่ยน้ำเข้าไปพอมันแห้งแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับคราบน้ำพอติดเป็นคราบไปทีนี้ก็ต้องรีบถอดมาเพราะนั้นไอ้ที่ดำน้ำลงไปถูกต้องแล้วนั่นเขาก็ไปดำน้ำเพื่อจะเอาขึ้นมาเพราะนั้นข้อมูลเขาไม่มีก็ทำงานต่อไม่ได้แรกๆได้โอเคนะน้ำมันจะเขื่อนมันจมน้ำแล้วเอาขึ้นมาแล้วมันแห้งแล้วมีค่าน้ำแล้วจมเป็นน้ำใหม่แล้วส่งมาให้ใหม่อย่างนี้ก็จะช่วยไหมครับแล้วก็มันมีค่าเวลาใส่เข้าไปในน้ำใหม่ให้มันจมๆแล้วยกมันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แล้วถ้าเกิดอย่างถ้าโรงงานเนี่ยมันจะมี PC ที่คอนโทรลพวกเครื่อง CNC พวกนี้ครับมันถ้ามันเป็นเครื่องจักรแบบ10ปีแล้วมันอาจจะเป็นนี่ลูกค้าเยอะมากเลยฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่าๆมากๆไงฮะเรามีสแปร์พาร์ทอยู่มีสแปร์แล้วจะมีลูกค้าเยอะกลุ่มนี้มากที่ของโรงงานเนี่ยคือเครื่องเนี่ยมัน10ปีแล้ว15ปีพวกมากู้เขากู้อะไรผมก็ไม่เขากู้อะไรเครื่องจักรเราไม่คิดว่ามันน่าจะมี data ส่วนไหนเขามาตู้คู่มือในการเซตอัพจูนนิ่งคือเขาจูนนิ่งเครื่องจักรไว้เรียบร้อยแล้วไงจูนไว้จูนนิ่งลงไอ้พารามิเตอร์ต่างๆแล้ววิธีจูนนิ่งแล้วก็เครื่อง20ปีอย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วไม่ซัพพอร์ตแล้วมันอยู่บนเดียวในโลกที่เหลืออยู่ใช่แล้วไม่รู้ไปหาข้อมูลตรงไหนอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เขาจะตัวแต่ลูกค้ากลุ่มนี้ก็เยอะนะครับลูกค้ากลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะมาบางคนมาให้เราดูพิเคทดิสเก็บว่ะก็ขอพอเขากู้เขาได้เขามีปัญหามากู้ได้ก็บอกเอ้ยที่โรงงานก็มีเขาบอกเฮ้ยคุณก๊อปปี้เก็บไว้สิก็เดี๋ยวคุณช่วยฝากคุณช่วยก๊อปปี้ทำให้หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำไปแล้วก็เป็นการที่แก้ปัญหาให้เขาได้ครับเคยมีรุ่นพี่ที่ทำโรงงานแล้วก็มีพวกเนี้ยคือมันจะเปลี่ยน PC เป็นรุ่นใหม่ไม่ได้เพราะว่าไอตัว OS แต่มันต้องเป็น DOS ใช่ต้องเป็น DOS ต้องปิดพารามิเตอร์แล้วถ้าเกิดเป็นฮาร์ดแวร์เป็น PC รุ่นใหม่มันจับยัดลงไปแล้วมันทำงานไม่ได้มันก็เลยต้องเป็นทู่ซีใช้มันแหละ
ว่าจะหาพารามิเตอร์เจอกว่าจะทำเซตอัพกว่าจะหาคน20ปีแล้วมาเซตอัพเนี่ยไม่ใช่เป็นไงโอเคหมดแล้วหมดแล้วครับผมได้ครับก็มันเพื่อยาววันนี้มันจะเริ่มล้าทั้งคนถามทั้งคนตอบอาจจะมีเนื้อหาสาระที่คนถามต่อแต่ว่าเอาให้มันสมควรกับเวลาก็แล้วกันไม่เหนื่อยจนเกินไปนักสำหรับผู้ตอบเท่านี้ก็ได้ความรู้ได้ ไอเดียเยอะมากนะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าให้แบ็กอัพเหรอฮะคือต้องทุกคนทำงานต้องแบ็กอัพตัวเองผมลืมไปครับอันนี้มันเคยถามแล้วล่ะแต่ว่าผมเคยถามมาแล้วแต่ว่าคุณไพโรจน์ก็ช่วยเจเลตหนึ่งเลตห้าเลตสิบต้องแบ็กอัพอยู่ดีพังหมดแล้วใช่ไหมคุณไพโรจน์เห็นหมดแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรโบราณนี่นะครับนอกจากจะต้องทำสำรองไว้และวิธีการสำรองข้อมูลก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับอย่างน้อยที่หนึ่งเสียที่สองมีแล้วแบ็กอัพก็ต้องไปดูอย่างพวกเซิร์ฟเวอร์พวกอะไรก็ต้องไปดูมีแบ็กอัพที่เป็นซิสเต็มจริงๆนะครับต่อให้แบบคุณจ่ายแพงเพื่อได้เกรดที่ดีที่สุดก็ไม่มีทางอย่าประมาทเชื่อคนที่กู้เนี่ยโดนเอาหมดแล้วผมเคยดิสพังแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแบ็กอัพฮาร์ดดิสก์2ลูกแล้วก็อีกลูกนึงคือแบ็กอัพเฉพาะบางส่วนแล้วก็ส่วนนึงบางอันตอนนี้ขึ้นคลาวด์ได้ก็คลาวด์แล้วเริ่มแพนิคใกล้ๆเพื่อนก็ประมาณอย่างเงี้ยเพื่อนถามว่าทำไมมึงจะต้องขนาดนั้นถ้าคนสนใจในช่างคุยตอนเก่าๆมีตอนชื่อ backup นะครับหรือว่าไปที่ twitter.com/fordantitrust น้องฟอร์ดนี่ก็เป็นคนหนึ่งโอ้โหมันจะ backup จำได้โอ้โหนี่แบบทุกวันละกี่ครั้งก็ไม่รู้อ่ะพูดเยอะมากครั้งนั้นคุยถึงเรื่องไวรัสแล้วไปยาวแล้วนั้นไปยาวก็เชื่อผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ในคือฟังเทปนี้มันจะมีหน้าดีใจคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความน่าจะเป็นที่ยังมีอยู่มันยังมีอยู่อาจจะน้อยจะอะไรก็ได้แต่ว่ามันพอจะเอาก็ได้ครับผมที่น่ากลัวก็คือว่าคุณจะลบไปยังไงก็ตามแต่มันก็ยังอาจจะกลับมาได้เหมือนกันต้องจ่ายเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ต้องคิดดีๆหน่อยมันต้องทุบเลยล่ะต้องทุบมันต้องอะไรให้มันแบบไม่อยู่ในสภาพที่อ่านได้เลยโอเคครับถ้าสนใจติดต่อคุณไพโรจน์ให้ไปที่เว็บหรือให้ไปที่ไหนดีครับคุณนั้นเว็บไซต์ก็ได้ฮะ www.idr lab.com ติดกัน IDR LAB ติดกันครับ I นี่ย่อมาจาก Inter Data Recovery นะครับ IDR lab.com นะครับก็ไปดูได้มีราคาผมว่าอันนี้ค่อนข้างน่าทึ่งเลยนะคือใส่เอาไว้เลยเอาจะได้ไม่ต้องถามกันมากมายนะครับแล้วโทษแท้ทำมาสักกี่ปีแล้วครับจริงๆแล้วผมเปิดเรื่อง Data Recoveryมา3ปีแล้ว3ปีที่ทําเป็นบริษัทก่อนหน้านี้ก็ได้ทํากันไปบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นลักษณะที่เป็นอย่างนี้แล้วฟังจากประสบการณ์นะแล้วก็ไม่ใช่แค่ recovery นะครับถ้าได้ฟังอย่างงี้ก็อะไรที่มันเป็นฮาร์ดดิสก์ก็แล้วกันครับผมผมเชื่อว่าอะไรใหม่ๆที่คนอื่นทําไม่ได้ลองมาถามดูก็ได้เค้าอาจจะลองดูก็ได้นะมีเยอะแยะมีเยอะแยะที่ไม่ใช่ทุกสตอเรจอย่างนี้กล้องอย่างกล้องดิจิตอล DVD ดีกว่าดีมาให้ผมrecover ไอ้ digital ของยี่ห้อ Sony อ่ะมีดิสอยู่ข้างในก็ทําได้มีแรมมีดิสมีอะไรเนี่ยนี่ก็ทําได้ครับก็ในเมืองไทยน่าจะทํากันได้ใช่เป็นทําได้ไม่จําเป็นต้องส่งต่างประเทศแล้วก็ผมมีลูกค้าต่างชาติเยอะส่งมาจากผู้ต่างประเทศก็มีนะครับในนี้ก็มีอันนี้น่าภูมิใจเวียดนามเขมรลาวแต่เนี้ยก็เป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วก็มีส่งจากคือลูกค้าที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยฝรั่งนะครับที่เขามาทำเรามาทำงานที่นี่เขาก็มาใช้บริการเยอะกลับไปก็บอกต่อบางคนส่งไปที่นู่นเลยอันนี้สำคัญในแง่ว่าไอ้ security คือมันต้องไว้ใจนะใช่ต้องไว้ใจได้คือกู้ได้เสร็จแล้วไม่รู้พ่อไปทำอะไรแล้วแบบพ่อมาดูดิไอ้บรรดาภาพโป้ไหนมันก็หายไปจากไอ้การกู้ทั้งนั้นไม่เอาไปฝากเขาแล้วเขาไว้ใจเขาไม่ได้ไปที่ idrlab.com วิรุณไม่ใช้ Twitter ไม่ใช้อะไรไม่ใช้แต่วิรุณแอดช่างคุย .com นะครับถ้าสนใจนะครับวิรุณปีนี้มาแล้วปีหน้ามาอีกนะแล้ววิรุณที่มาปีละครั้งก็ไม่อีกครั้งนะครับอันนี้สิ้นปีงานเยอะแต่วิรุณก็บอกว่างานเยอะแล้วก็แต่วิรุณบอกว่าหัวข้อนี้ขอมาหน่อยหัวข้อนี้อยากดีดีมากเลยครับดีดีครับคุณยุทธนาคุณยุทธนาจะให้ไปที่ไหนดี Twitter ก็ได้ครับยุทธนาเจยุทธนาหน้าที่การงานเอาเท่าที่เล่าได้ก็ถ้าสนใจอยากรู้เรื่องอะไรก็ธนาคารเป็นทำในส่วนของ development ก็โปรแกรมเมอร์นะครับก็ทำโซลูชันเกี่ยวกับธนาคารครับส่วนมากก็เลยเพราะนั้นในช่างคุยเดลี่ก็จะไป
ไปช่วยเสริมในเรื่องของเกี่ยวกับธนาคารจะช่วยบอกช่วยเสริมให้นะครับต่อไปที่ twitter.com/yuthanaj ครับผม yuthana แล้วก็ j เดียวมาจากนามสกุลนั่นแหละครับแล้วก็มาที่ผมนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะแนะนำอันนี้ก็ต้องบอกอย่างตอนนี้ก็คือผู้ฟังพาแขกมานะผมก็เพิ่งเจอคุณไพโรจน์วันนี้ครั้งแรกเองนะครับไม่เคยเจอมาก่อนคุณยุทธนาผมก็เพิ่งเคยเจอหน้าครั้งแรกนะครับแต่ว่าผมตามพี่หงมาปีกว่าแล้วอ๋อคุณอ๋อเหรอครับคือบ้านนี้เปิดรับคนที่แบบผมเจอหน้าครั้งแรกที่บ้านผมนี่หลายครั้งมากเท่าที่เห็นก็เหมือนก็เห็นแต่คนเหมือนคนแปลกหน้าแล้วมาคุยกันได้ยังไงมาเองเลยรู้สึกเออแปลกแล้วก็น่าทึ่งโอเคครับเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับโอเคท่านนี้ขอบคุณมากแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ